สวัสดีค่ะ Good afternoon everybody สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะโอ้โหมันมากเลยเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็วันนี้เปิดตัวกันด้วยเพลงแบบว่าคาวอี้คาวอี้กันนิดนึงเนาะคาวอี้นะคะแอดเราได้หลายภาษาใช่ไหมคาวอี้ก็แปลว่าอะไรคะน่ารักใช่ไหมโอ้สวยน่ารักอะไรแบบนี้นะคะมีคนสกายเข้ามาเลยนะคะบอกว่าเพลงน่าเต้นมากเลยครับจากศูนย์การเรียนบางกะปินะคะก็คงจะนึกภาพตามไปแล้วว่าตอนนี้ที่ศูนย์บางกะปิก็คงจะเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะโอเคเนาะก็ขอสวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันพฤหัสแบบนี้นะคะบ่ายๆที่เราจะต้องมีนัดมาเจอกันนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วเนาะThe third week สัปดาห์ที่3แล้วนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะก็ในระหว่างนี้เนาะอยากให้นักเรียนนะคะสกายเข้ามาทักทายอาจารย์กันเยอะๆนะคะ Do you remember me จำอาจารย์ได้แล้วหรือยังนะคะก็สวัสดีอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาไทยก็ดีใจแล้วแหละเนาะแต่ว่าอยากให้นักเรียนลองฝึกพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษดูนะคะทางไทยเป็นภาษาอังกฤษจะได้พิมพ์และก็เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนั่นเองเนาะศูนย์บางกะปินะคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะมีที่ไหนอีกนะคะศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่นะคะ Good afternoon นี่ภาษาอังกฤษ English in English นะคะภาษาอังกฤษมาเลยเนาะ Good afternoon นะคะโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะมีที่ไหนอีกศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จรัญสนิทวงศ์นะคะฮาย มาแบบสั้นๆนะคะฮายโอเคฮายสวัสดีค่ะพาณิชยการเชียงใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Good afternoon โอเคเนาะก็ช่วงนี้ก็ทักทายกันให้ทั่วถึงก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีการงอนกันอีกเนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะวัดดีสงขลาโอเคเนาะก็ในระหว่างนี้ก็สามารถทักทายเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแอบได้ยินข่าวมาเนาะจากอาจารย์ทัศนีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอาจารย์ทัศนีนี่โอ้ยลงมาจากห้องปุ๊บนะคะรีบมาบอกเลยเนาะว่าวันนี้ปีหนึ่งน่ารักมากปีหนึ่งน่ารักมากนะคะก็คือให้ความร่วมมือนะคะมีการแบบว่าโชว์ตัวผ่านสื่อผ่านกล้องอย่างนี้นะคะแล้วก็สนุกสนานกับการเรียนมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ปานฝันเนาะก็หวังว่าแอบมีความหวังนิดหน่อยนะคะว่าช่วงบ่ายของเราวันนี้นะคะนักเรียนก็จะสนุกสนานตื่นเต้น alert ตื่นตัวกันเช่นเดียวกับช่วงเช้านั่นเองเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะอย่างที่เราเคยสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะต้องมีการทำไมคะ speaking practice เนาะ speaking practice ต้องมีการฝึกพูดด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะถ้าใครหรือว่าที่ไหนนะคะพร้อมทุกอย่างนะคะ ready เนาะพร้อมทุกอย่างก็คือหมายถึงว่าไมค์พร้อมกล้องพร้อมนะคะที่สำคัญใจพร้อมนะคะถูกผิดไม่ว่ากันนะคะขอให้มีใจพร้อมอุปกรณ์พร้อมแค่นั้นนะคะก็สามารถออกสื่อได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดหรือกลัวอะไรนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะคอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆตลอดเลยพาณิชยการลานนานและเทคโนโลยีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลานนาศูนย์ไม่ใช่การจัดการสายตาเริ่มสั้นนะคะการจัดการขอนแก่นนะคะ Good afternoon teacher Good afternoon การจัดการขอนแก่นนะคะศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปางอันนี้เขาก็มาแบบว่าภาษาฝรั่งเศสนิดนึงนะคะ Bonjour ภาษาฝรั่งเศสตัว R ใช่ไหมคะของเขาต้องแบบว่าเหมือนขากสเลดนิดนึงถ้าใครเคยเรียนผ่านมาเนาะกับวิชาภาษาฝรั่งเศสนะคะ Bonjour เราก็ต้องมี Bonjourตัวอ่าด้วยหน้าตาตอนพูดนี่นะคือไม่ไหวแล้วนะโอเคเนาะศูนย์ลำปางนะคะบงชุกสวัสดีนะคะที่ไหนอีกนะคะโอ้โหคลื้นกันเลยทีเดียวนะคะศูนย์สุราษฎร์ธานีนะคะ Good afternoon นีหาวนีหาวนะคะก็เป็นการทักทายภาษาจีนเนาะนีหาวแล้วก็ถามว่าสบายดีไหมก็ยังไงนะคะนีหาวมาได้ทุกภาษานะคะโอเคนิดๆหน่อยๆก็เอาเนาะศูนย์สะพานควายนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ส่งหัวใจมาให้สวัสดีค่ะ Good afternoonวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียนะคะ Good afternoon teacher โอเค Good afternoon how are you doing สบายดีไหมนะคะบอกได้เนาะนอกจากทักทายแล้วก็ยังบอกเล่า90ได้นะคะว่า I'm very good today I'm very well today
Or today I feel bad วันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเนาะ ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้รู้สึกไม่ดีนะคะเราต้องตื่นตัวตลอดเวลาปาสักทารานะคะ Hello โอเคสวัสดีนะคะที่น่ารักทุกๆคนเลยเนาะก็พร้อมแล้วหรือยังคะสำหรับวันนี้วันนี้เนาะก็เป็นสัปดาห์ที่3นะคะที่เราได้เจอกันซึ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จบเรื่องของอะไรไปแล้วคะมีใครจำได้ไหม Do you remember จิกมากใส่ตาจิกมากนะคะ greeting นะคะเราเรียนผ่านไปในเรื่องของการใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการกล่าวทักทายผู้คนนั่นเองนะคะ how to say greeting or how to leave taking เนาะพูดทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะหรือว่าการกล่าวอำลาเนาะสามารถพูดได้ยังไงบ้างนอกจาก goodbye แล้วนะคะยังมีคำอื่นอีกเยอะแยะอย่างเช่นอะไรนะTake it easy ใช่ไหม Take it easy ก็คือคล้ายๆในมีความหมายเหมือนคำว่า goodbye นั่นเองนะคะที่สำคัญในเรื่องของ grammar เนาะเราก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะคะชนิดของคำ2 อย่างด้วยกันจำได้ไหม Do you remember the type of words ชนิดของคำ เราเรียนไปแล้ว2 อย่างคืออะไรมีใครจำได้บ้างเทคโนโลยีเอเชียนะคะนอกจาก goodbye เนาะก็ยังสามารถพูดได้ว่า see you see you นะคะเจอกันใหม่อย่างนี้เนาะสายมิตรนครราชสีมานะคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายมิตรโคราช good afternoon เนาะโอเคเนาะก็สองเรื่องที่ผ่านมานั่นก็คือคำนาม noun and adjective นะคะคำนามกับคำคุณศัพท์นั่นเองเนาะก็คาดว่าคงจะแบ่งแยกประเภทของคำแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครยังสงสัยมีข้อข้องใจเนาะก็สอบถามได้นะคะหรือว่าจะกลับไปทบทวนอ่านหนังสือเพิ่มเติมนั้นก็ขึ้นอยู่กับความขยันส่วนบุคคล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีนะคะสวัสดีค่ะกาญจนบุรีรายงานตัวตลอดนะคะสวัสดีค่ะ good afternoon เนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ๋อก็จะบอกด้วยในระหว่างที่เราเพื่อนๆเนาะเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่นาทีนะคะวันนี้เนาะที่นี่นะคะศูนย์ที่วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะวันรักภาษาและก็วัฒนธรรมไทยนั่นเองโอ้โหกิจกรรมช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงที่ผ่านมานะคะคลึกครื้นมากเลยทีเดียวเนาะมีการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยต่างๆนะคะมีการประกวดการแต่งกายนี่ด้วยการแต่งกายเรียนแบบวรรณคดีอย่างเช่นแต่งเป็นแก้วหน้าม้ามาอย่างนี้นะคะหรือว่าแต่งเป็นเงาะป่าโอ้โหครื้นเครงกันเลยทีเดียวที่สำคัญก่อนที่อาจารย์จะขึ้นมานะคะเชียร์มวยมาไปเชียร์มวยมานะคะโอ้โอ้แบบว่าแทบจะเข้าไปเตะเองเลยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่ามวยตับจากซึ่งเป็นการปิดตาถ้าใครทราบนะถ้าใครรู้จักนะคะคู่ชก2คนเนี่ยจะต้องปิดตาไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีตับจากมาวางไว้ตรงพื้นนะคะให้ใช้ทักษะหรือว่าเทคนิคในการฟังเสียงเอาแล้วก็สุ่มดูว่าคู่ชกของเราจะอยู่ตรงไหนนะคะพอสุ่มดูได้เจอปั๊บนี่โอ้โหใส่กันไม่ยั้งเลยนะคะนี่ก็เป็นวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งที่เราคนรุ่นใหม่เนาะอาจจะหลงลืมกันไปบ้างนะคะแต่วันนี้ก็ได้รู้จักกันแล้วเนาะนอกจากวัฒนธรรมไทยจะสำคัญแล้วภาษาอังกฤษนะคะก็สำคัญ is very importantสำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าอีก1ปีข้างหน้านี้นะคะสมาคมอาเซียนเนาะก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษของเรานั่นเองนะคะพูดมากแล้วเนาะตอนนี้พูดมากแล้ว จำชื่อได้หรือยัง Do you remember my name จำชื่ออาจารย์ได้หรือยังคะอาจารย์อะไรเอ่ย Who is Who am I Anybody knows จำได้ไหมเดี๋ยวถามชื่อก่อนทนความทรงจำถ้าจำไม่ได้ก็จะผ่านเลยไปไม่ใช่โอเคเนาะมีคนตอบมาในดูซิจะตอบว่าอะไรนี่น่ารักอะ very cute คาวายต้องชมเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะน่ารักจากพาณิชยการเชียงใหม่นะคะอาจารย์ปานฝัน yes my name is ปานฝันนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้ก็จำเลยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็อยู่ใน unit 2นะคะ unit 2 introductionคืออะไรคะ introduction หลังจากที่ผ่าน greeting การกล่าวทักทายมาแล้วเนาะก็เข้าสู่ช่วงของการทำไมคะ
แนะนำตัวเองแนะนำตัวเองด้วยนะคะหรือว่าแนะนำเพื่อนของเราด้วยนะคะซึ่งในบทนี้นะคะบทที่2นี้นักเรียนก็สามารถนำความรู้หรือว่าประโยคภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะไปใช้ในการพรีเซนต์โครงงานบูรณาการของนักเรียนด้วยนั่นเองนะคะนั่นก็คือการแนะนำชื่อตัวเองแนะนำสมาชิกในกลุ่มนะคะหรือว่ากล่าวทักทายกับผู้ฟังนั่นเองเนาะนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ด้วยนะคะเพราะว่าบูรณาการของเราอย่าลืมเนาะมีการให้คะแนนการสอดแทรกภาษาอังกฤษการใช้ภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองนะคะโอเคเนาะก็ไปดูสไลด์นะคะในระหว่างนี้นะคะถ้าใครที่เพิ่งจะเข้ามานะคะหรือว่าสกายเพิ่งใช้งานได้ก็สามารถทักทายอาจารย์เข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะ anytime โอเคไปดูเลยนะคะEnglish real life นะคะสลับที่ real life English one no sorry ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงหนึ่งนั่นเองนะคะอาจารย์ปานฝันถนอมนามเนาะสำหรับบทนี้นะคะ unit 2เราก็จะอยู่ในเรื่องของ introduction introduction นะคะ introduction ก็คือเรื่องของการแนะนำตัวเนาะแนะนำตัวเองหรือว่าแนะนำผู้อื่นนั่นเองนะคะเอ้ยลืมถาม so now are you ready พร้อมหรือยัง ฟังอาจารย์เมาส์เพลินเลยทีเดียวนะคะบางคนแบบว่าอาจารย์พูดจนลิงหลับเลย อย่าเพิ่งหลับนะคะช่วงบ่ายแบบนี้นะคะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรทะลึงตาเอาไว้ข่มใจเอาไว้ไม่ให้นอนหลับนะคะพาณิชยการเชียงใหม่นะตอบมาแล้วนะคะ yes very good เยี่ยมมากนะคะ introduction so how to introduce yourself มีใครพอจะทราบไหมว่าเอ๊ะเราจะแนะนำตัวว่ายังไงได้บ้างนะคะใช้ความรู้เดิมหรือว่าความรู้เก่าที่เราเคยเรียนผ่านมา อย่าบอกนะว่าลืมคืนคุณครูไปหมดแล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าลืมไปหมดแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาเรียนรู้ใหม่เนาะแล้วก็เรียนรู้แล้วครั้งนี้นะคะต้องเรียนรู้แล้วก็ห้ามลืมอีกเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าเราต้องนำไปใช้ได้จริงๆเนาะหรือถ้าใครนะคะที่พอยังจะจำความได้ยังอยู่ในความทรงจำอยู่บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกพูดให้เรารู้สึกคุ้นรู้สึกคล่องรู้สึกชินกับภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเบนจานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบนจาไปเลยเนาะสำหรับจุดประสงค์นะคะ goals for this unit จุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายสำหรับบทนี้นะคะบทที่2เรื่องที่เราจะได้เรียนรู้นะคะประชาบำรุงไม้ทานค่ะนั่นโอเคนะคะแอบเห็นข้อความเก่านะคะว่าประชาบำรุงไม่มีใหม่ด้วยอุ๊ยแสดงว่าวันนี้ประชาบำรุงก็อดโชว์น้ำเสียงสิคะเนี่ยน่าเสียดายจริงๆเลยมีอีกที่นึงที่แอบเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือบางกะปินั่นเองไม่มีใหม่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะที่ไหนนะคะถ้าที่ไหนมีพร้อมทั้งไมโครโฟนนะคะกล้องสามารถใช้งานได้นะคะก็อยากให้แสดงตัวกับอาจารย์นิดนึงนะคะอยากจะขอให้ช่วยนะคะขอให้ช่วยเรียกว่าเป็นการขอร้องเลยนะคะ please ขอให้ช่วยเป็นตัวแทนหรือว่าเป็น volunteers นะคะเป็น volunteers แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรเป็นอะไรคะเป็นตัวแทนเนาะที่จะช่วยฝึกพูดภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ปานฝันได้ฟังแล้วก็ได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยเนาะไม่ต้องอายนะคะโอเคเบนจานะคะ Good afternoon สวัสดีค่ะนี่เฉพาะหัวข้อเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเข้าใจตรงกันนะคะว่าเราอยู่ในบทที่อะไรคะ unit 2บทที่2เนาะเรื่องอะไรคะ what subject or what story about introduction นะเรื่องของการแนะนำตนเองและผู้อื่นนะคะ
Benjan ha thank you okay don't worry ประชาบำรุงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ finish next please ใช่ไหมเปลี่ยนได้เนาะโอเคนะคะ the first one introducing oneself นะคะสำหรับเรื่องแรกในบทนี้นะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันนั่นก็คือการแนะนำตัวเองนะคะแนะนำชื่อแนะนำอะไรอีกอายุแนะนำสัญชาติหรืออะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลทั่วไปนะคะ introducing oneself นะคะ and the second one is introducing someone นะคะนอกจากแนะนำตัวเองแล้ว someone ก็คือใครบางคน ใครบางคนนะคะแนะนำเพื่อนของเราให้เพื่อนรู้จักนะคะหรือว่าแนะนำเขาคนนั้นให้เพื่อนของเรารู้จักแนะนำใครก็ตามนะคะให้รู้จักกันและกันอย่างนี้เนาะเรียกว่าการ introducing someone นะคะการแนะนำผู้อื่นเพราะฉะนั้นคำว่า introduce เมื่อสักครู่ introduction เป็นคำนามนะคะหมายถึงการแนะนำใช่ไหม introducing ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือการแนะนำนั่นเอง introduceเรื่องที่3นะคะ spelling names ซึ่งเรื่องนี้นักเรียนก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะในการทำไมคะการมีตัวสอเสือมาแล้วนะ spelling ก็คือสะกดนะคะสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนาะ spelling names so can you spelling your namesสะกดชื่อของนักเรียนตัวเองได้หรือยังคะถ้าสะกดได้ไหนลองสะกดมาให้อาจารย์ได้ลองอ่านดูนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่า what's your name นักเรียนชื่ออะไรบ้างนะคะลองสะกดคำมาเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เข้ามานะคะแนะนำตัวนะคะ my name is แล้วก็ชื่อมาอย่างนี้เนาะ spell ก็คือสะกดนะคะจำง่ายๆ spell สะกดนะคะ บางทีเวลาแบบมีคนบอกชื่อเราใช่ไหมคะคุยภาษาอังกฤษกันถามชื่อบอกชื่อมาเอ๊ะฟังไม่ถนัดนะคะก็อยากจะขอตัวสะกดเขาเราจะได้อ๋อมันคือคำนี้นะคะ Can you spell that นะสะกดได้ไหมคะ Can you spell จดสะกดให้หน่อยนะคะเขาก็จะสะกดมาให้เราเนาะนี่เลยนะคะจากเบญจานะคะจิตสินีคำสุขใช่ไหมอาจารย์อ่านชื่อถูกไหมคะ isn't it จิตสินีคำสุขจากเบญจานะคะอีกที่หนึ่งนะคะสายมิโครานะคะสุกัญญา nice to meet you สุกัญญานะคะที่ไหนอีกการจัดการขอนแก่นนะคะ My name is ขวัญใจใช่ไหมคะขวัญใจคำพระชม ขวัญใจคำประชมนะถ้าเกิดว่าอ่านนามสกุลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนาะภาษาไทยก็จะมีพยัญชนะมากกว่าในภาษาอังกฤษนะคะเนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อให้เป็นความชัวร์มากยิ่งขึ้นนักเรียนก็ลองสะกดเป็นภาษาไทยมาให้อาจารย์ด้วยนะคะโอเค thank you so much จากการจัดการขอนแก่นนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจาค่ะ hi I'm จินตนาอ๋อนามสกุลคุ้มสุขนะคะโอเคจิตสินีคุ้มสุขโอเค sorry อีกคนนึง I'm จินตนา nicknameขิมมีตัว S ด้วย K-I-M-S ขิมหรือคิมหรือกิมถ้าเป็นตัวขอไข่คอควายกอไก่ใช่ไหมคะตัวสะกดหรือว่าตัวพยัญชนะในภาษาอังกฤษก็เราจะใช้เป็นตัว K เนาะเป็นหลักการเทียบคำนะคะศูนย์ลำปางนะคะอุดมศักดิ์
BUW บันแดงดี เอาภาษาไทยมาด้วยนะคะเอาภาษาไทยมาด้วยเนาะว่าอาจารย์สะกดภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะอุดมศักดิ์บันแดงดีและจิดาภากวีจิดาภากวีนะคะ Nice to meet you ถูกค่ะอาจารย์โหเก่งมากการจัดการขอนแก่นนะคะบอกว่าอาจารย์อ่านชื่อถูกด้วยนะคะขวัญใจคำประชมนะคะศูนย์พระรามสองนะคะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะเบนจานะคะ Hi More Max ซาซา นี่ชื่อไทยหรือเปล่า เป็นลูกครึ่งหรือใช่ไหมชื่อแบบนี้นี่ต้องลูกครึ่งแน่นอนเลยนะคะ Hi I am Mod Max ซาซาไม่ใช่คนไทยนะคะนี่ไม่ใช่คนไทยศูนย์ลำปางนะคะอุดมศักดิ์บัวอ๋อบัวนะคะนักเรียนสะกดคำว่าบัวว่า BUW เนาะบัวแดงดีใช่ไหมคะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะสะกดว่า BUA มันจะออกว่าบัวเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าตามบัตรประชาชนของนักเรียนเป็นแบบนี้ก็โอเคเนาะจิดาภากาวีเนาะจิดาภากาวีนะคะโอเค nice to meet you ลานานะคะ hi am บุษยวรรณยาแสง มาบุษยาวรรณเห็นไหมยะแสงแบบใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะเพราะว่าภาษาไทยมันจะมีพยัญชนะเยอะแล้วก็วรรณยุกต์ก็เยอะสระก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเสียงที่มากกว่าคำในภาษาอังกฤษนั่นเองซึ่งภาษาอังกฤษก็มีตัวพยัญชนะอยู่แค่20กว่าตัวเท่านั้นเองเนาะน้อยกว่านะคะการออกเสียงก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนิดหน่อยเนาะลูกครึ่งครับเขมรไทยนะคะมอดแม็กซ์เป็นลูกครึ่งเขมรกับไทยนั่นเองนะ ป่าสักทารานะคะธัญลักษ์โพธิคำนะธัญลักษ์โพธิคำนะคะ nice to meet you เนาะก็หลายๆคนนะคะก็สะกดชื่อของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษกันได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะในการเขียนชื่อนามสกุลของนักเรียนนะคะเนื่องจากว่าชื่อเรานามสกุลเรานะคะก็มีเราแค่คนเดียวใช่ไหมมันเป็นมีเราคนเดียวเท่านั้นที่ชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมคะเป็นคำนามเขาเรียกว่าอะไรสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วเนาะเป็นคำนามแบบเฉพาะนะคะ proper name นะคะ proper noun เป็นคำนามแบบเฉพาะเพราะฉะนั้นทำไมคะตัวอักษรแรกตัวอักษรแรกของชื่อเรานะคะแล้วก็ตัวอักษรแรกของนามสกุลของเรานะคะจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนาะเวลาเขียนชื่อนามสกุลนะคะตัวอักษรแรกของชื่อนามสกุลก็ให้เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะมาแล้วนะคะจากเอเชีย Hi my name is สิริขวัญสุภคเนตรใช่มั้ย สุภกำเนิด เอาภาษาไทยขอภาษาไทยด้วยค่ะsorry นะคะขอโทษจริงๆนะคะสุภกำเนิดใช่ไหมอ่านถูกแล้วนะ nice to meet you ใช่ไหมคะสิริขวัญสุภกำเนิด yes okay จันอ่านถูกนะคะโอ้โหรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลย nice to meet you นะคะโอเคเนาะก็สะกดกันได้อย่างถูกต้องนะคะยังไม่จบนะคะ ในบทนี้นะคะเราจะยังได้เรียนรู้เรื่องของ citizens and nationalities นะคะเรื่องอะไรนะคะนั่นก็คือเรื่องของชื่อประเทศนะคะแล้วก็สัญชาตินั่นเองนะคะเป็นคนเกิดที่ประเทศนี้ก็จะมีสัญชาตินะคะสัญชาติของประเทศนี้ซึ่งก็จะมีคำศัพท์เนาะคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ชื่อประเทศกับคำศัพท์ที่ใช้บอกสัญชาตินะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ตรงจุดนี้ด้วยนะคะอ
และเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นชนิดของคำอีกหนึ่งชนิดที่นักเรียนจะได้รู้จักแล้วก็ได้ทราบนะคะนอกจากคำนามนะคะ noun แล้วก็คำคุณศัพท์ adjective แล้วนะคะในบทนี้ก็จะได้รู้จักกับ pronouns นะคะนั่นก็คือคำสรรพนามนั่นเองคำสรรพนามคืออะไรถ้าใครอยากรู้นะคะก็ไปค้นคว้าข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าได้นะคะหรือถ้าใครทราบแล้วก็ทบทวนความจำนะคะมีอีกคนหนึ่งทักมานะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจานะคะให้สุภาพรแสงงามสุภาพรแสงงามใช่ไหมคะอย่าลืมเนาะตัวสะกดแรกนะคะของชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ capital letter นะคะตัวพิมพ์ใหญ่สุภาพรแสงงามใช่ไหม nice to meet you พาณิชยการปราจีนบุรีนะคะ hi my name is พิษสมัยวงคำจันนะขอบคุณค่ะจากฝนอ๋ออันนี้ตั้งนานแล้วเนาะ Hi my name is พิษสมัยวงคำจันนะคะโอเค nice to meet you สุราษฎร์ธานีนะคะมิสจันทิมาหานกุดรอ ขอสุราษฎร์ธานีนะคะขอโทษถ้าเกิดว่าอ่านนามสกุลผิดนะคะขอเป็นภาษาไทยด้วยนิดนึงนะคะมิสจันทิมาหานอะไรเอ่ยหานกุดลอถูกแล้วคะ yes นักเรียนบอกมาว่า yes แสดงว่าจันอ่านถูกใช่ไหมคะโอ้ภูมิใจมากปลื้มนะคะ nice to meet you เบนจ่าโอเค thank you นะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ3เรื่องไม่ใช่3มั่วอาจารย์มั่วตลอดนะ5เรื่องในบทนี้นะคะซึ่งเราก็จะวันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะและสัปดาห์หน้าเนาะก็จะอยู่ในส่วนของบทที่2นะคะทำไมนักเรียนต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะที่เราจะต้องนำไปใช้พูดใช้บอกเล่าใช้แนะนำตัวเองในอนาคตอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะพูดอะไรไม่ออกนะคะแนะนำตัวเองไว้ก่อน ถ้าบอกว่าให้พูดภาษาอังกฤษนึกอะไรไม่ออกนะคะก็สวัสดีแล้วก็แนะนำชื่อเอาไว้ก่อนนะคะ โอเคเนาะเรียบร้อยไหมเอ่ย ทานข้าวกันมาแล้วหรือยังคะ Do you have lunch ถ้าทานแล้วก็อย่าเพิ่งง่วงนะคะถ้ายังไม่ทานก็อย่าเพิ่งโวยวายว่าหิวข้าว ใครยังไม่ทานข้าวอย่าเพิ่งโวยวายว่าหิวข้าวนะคะเพราะว่าเวลาเขาให้ทานข้าวไม่ทานเนาะ Yes we have yes we do นะเวลาตอบ yes we do เบญจานะคะเชียงใหม่นะคะพนิชการเชียงใหม่ทานแล้วครับโอเคปราจีนบุรีนะคะบอกว่า finish eat lunch เป็นไทยมากเลยนะคะเสร็จแล้วทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่พูดกับอาจารย์รู้เรื่องนะคะพูดกับฝรั่งก็อาจจะรู้เรื่องนะคะแต่ว่ามันก็แปลกๆไปนิดนึงนะคะ finish eat lunch นะคะก็บอกว่า I have already นะคะฉันทานแล้ว yes I did ทานแล้วนะแค่นั้นพอเนาะไม่ต้องบอกว่า finish นะคะเสร็จแล้วอย่างนี้ทานข้าวเสร็จแล้วแล้วสไลด์นี้เรียบร้อยหรือยังคะรู้แล้วเนาะว่าบทนี้นะคะเราจะได้รู้เรื่องอะไรบ้างนะคะเข้าใจตรงกันนะมีข้อสงสัยไหมคะเอเชียนะคะ go ahead ไปข้างหน้าได้เลยไปได้เลยนะคะ หาดใหญ่นะคะศูนย์การเรียนหาดใหญ่มาแล้วนะคะส่งดวงอาทิตย์มาให้นะคะแสดงว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนิดนึงเนาะโอเคเนาะก็เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นผ่านเลยละกันนะคะ
โอเคนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวเราต้องมาวอร์มอัพกันก่อนวอร์มอัพกันสักเล็กน้อยนะคะ Do you have the book? มีหนังสือไหมคะถ้ามีหนังสือก็ดูตามหนังสือได้นะคะ It's on page 24 on page 24ถ้าใครมีหนังสือก็เปิดหนังสือได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะหนังสือยังไม่พร้อม สัปดาห์ที่3แล้วหนังสือยังไม่พร้อมนะคะอ้าวไม่เป็นไรเนาะก็ดูตามสไลด์นะคะ page 24 so which conversation shows people meeting for the first time หาดใหญ่นะคะได้ค่ะ yes โอเคนะคะประโยคคำถามนี้นะคะ which conversationshows people meeting for the first time เขาถามว่าอะไรคะพอจะเดาออกไหม the first time คืออะไรคะ first time first ก็คือครั้งแรกนะคะหรือว่าอันดับหนึ่งหรือว่าครั้งแรกเลยนะคะ first time ครั้งแรกconversation คำศัพท์คำนี้ conversation คืออะไรคะบทสนทนาเนาะเจอบ่อยนะคะบทสนทนา conversation เพราะฉะนั้นประโยคคำถามนี้ถามว่าอะไรคะมาแล้วจากเทคโนโลยีเอเชียนะคะการสนทนาไหนเป็นการพบปะกันครั้งแรกvery good นะคะเป็น in Asia นะคะบอกว่าการสนทนาไหนเป็นการพบปะกันครั้งแรกใช่ค่ะ which conversation ก็คือบทสนทนาใดนะคะ which ก็คืออันไหนใดนั่นเองนะคะที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นการพบกันครั้งแรกนะคะ people meet meet ก็คือการพบเจอกันนะคะ for the first time พบเจอกันครั้งแรกนั่นเองนะคะถ้าใครมีหนังสือก็ดูหนังสือเนาะอย่าเพิ่งตอบนะคะอย่าเพิ่งตอบเผื่อเพื่อนยังไม่มีหนังสือนะคะดูตามสไลด์นะคะมีใครต้องจดไหมคำถามนี้ลองฝึกพูดดูด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นประโยคคำถามที่ดูไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับเราก็ตามนะคะแต่เราก็พยายามฝึกพูดออกเสียงนะคะจะได้ชินกับการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะชินกับคำศัพท์คำนั้นนะคะเอาใหม่เนาะเริ่มเลยนะคะ Which conversation shows people meeting for the first time? โอเคเนาะมาดูตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรกลิ้นก็พันกันไปหมดนะคะสองคนเจอกันนะคะคุณผู้ชายก็ทักมาว่า Hello, I'm NickHello, I'm Nick. ผู้หญิงก็บอกว่าอะไรคะ Hi, I'm Jane. Hi, I'm Jane. เขาใช่ไหมคะทักทายกันแล้วก็ไม่ทันชลบุรีนะคะบอกว่าไม่ทันให้เวลา30วินาทีนะคะนับถอยหลัง29 28 27กดดันมากชลบุรีนะคะเลคเชอร์ไปออกเสียงถูกใช่ไหมทราบความหมายนะคะว่าคำถามนี้เขาถามว่าอะไรในชลบุรีลองตอบอาจารย์นิดนึงค่ะ Which conversation shows people meeting for the first time คำถามคือถามว่าอะไรคะป่าสังขาราเขาตอบมาแล้วนะบอกว่ายังมาไวรีบเหลือเกินนะคะรีบตลอดขอบคุณมากเลยปาสังขารานะคะตอบมาแล้วนะแต่เรายังไม่บอกนะคะว่าคำตอบคืออะไรนะคะพระราม2ยังไงส่งตัวหน้าแบบนี้มาให้คืออะไรคะโอเคผ่านเนาะชลบุรีนะคะอาจารย์ผ่านแล้วบทสนทนาแรกเจอกันครั้งแรกนะคะควรจะทักทายกันว่าอย่างไรนะคะ
บทสนทนาแรกนะคะ the first conversation hello I'm Nick hi I'm Jane ก็ทักทายกันแล้วก็ทำไมคะแนะนำชื่อตัวเองเนาะอันนี้บทสนทนาแรกนะคะเพื่อนคุยกันค่ะเสียงดังมากจากพระรามสองนะคะเอ๊ะทำยังไงดีนะพระรามสองเดี๋ยวนี้คุยกันเสียงดังเพื่อนจะตั้งใจเรียนก็ไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะคะคุณครูอยู่ไหม หัวหน้าห้องนะคะลงไปตามอาจารย์ขึ้นมาเลยค่ะคุยกันแบบนี้นะคะรบกวนเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะดังออกมาข้างนอกด้วยนะคะไม่เอานะคะพระรามสองนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปคุยกันข้างนอกเนาะเนี่ยมีฟ้องด้วยนะมีฟ้องโอเคเนาะดูบทสนทนาที่สองนะคะคุยกันว่าอะไรนะคะเป็นชายหนุ่มเด็กหนุ่มสองคนนะคะเจอกันก็ทักทายว่าไงคะ How are you today Pam How are you today Pam Pam นี่ผู้หญิงนี่นะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะ Good Thanks Rob เขาก็ถามกันเนาะว่าสบายดีไหมแพมวันนี้สบายดีไหมแพมแพมก็ตอบว่าอะไรคะอืมดีขอบคุณมากเลยรอบเพราะฉะนั้นนะคะคิดว่าบทสนทนาแรกที่กับบทสนทนานี้นะคะบทสนทนาใดนะคะที่ใช้คุยกันเวลาเจอกันครั้งแรกมีปาสักทารานะคะตอบว่าข้อ B ครับปาสักธาราตอบว่าข้อ B นะคะชลบุรีเสร็จแล้วเนาะที่อื่นเอเชียนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียตอบว่าข้อ A นะคะ A ค่ะมีที่อื่นไหมคะมีใครจะประมูล A หรือ B A or B A or B ตอนนี้มี2คำตอบแล้วสายมิตรนครราชสีมานะคะ Aตอบข้อ A เช่นเดียวกันนะคะพาณิชยการเชียงใหม่ก็ตอบ A เช่นเดียวกันนะคะ A ครับตอบอย่างมั่นใจเลยนะคะจากรันสนิทวงนะคะลืมเปลี่ยนภาษา การจัดการขอนแก่นข้อ A ค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นเอกฉันท์เลยนะคะ The answer isA นะคะคำตอบก็คือบทสนทนาที่1บทสนทนาแรกนั่นเองนะคะ A เนาะเพราะอะไรเพราะอะไรมีใครให้คำตอบบ้างได้บ้างไหมคะซูมให้หน่อยครับ ยากที่จะซูมจริงๆนะคะนักเรียนมีหนังสือไหมคะจรัญสนิทวงอันนี้อาจารย์เอาภาพมาจากในหนังสือเนาะ on page 24 page 24นะ24นะคะนะ24เนาะอันนี้มันซูมลำบากจริงๆนะคะต้องขอโทษด้วยสายมิตรโคราชนะคะให้เหตุผลมาว่าทำไมเลือกข้อ A เพราะว่ามีการกล่าวทักทายกันก่อนเนาะ Hello Oh hi ใช่ไหมคะ Say greeting เทคโนโลยีเอเชียนะคะ because he introduced himself โอ้โหสุดยอดเลยนะคะเอเชียนะคะนี่มาบอกว่าเป๊ะเป๊ะอธิบายเหตุผลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะบอกว่า because he introduced himself เพราะว่าเขาแนะนำตัวเองใช่ไหมคะเขาแนะนำตัวเองถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าบทสนทนานี้ก็คือเจอกันก็กล่าวทักทายแล้วก็แนะนำชื่อของตัวเองกันนะคะการจัดการขอนแก่นก็เช่นเดียวกันเพราะเจอกันครั้งแรกต้องกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนค่ะโอเค very goodใช่นะคะส่วนบทสนทนาข้อ B อันนั้นนะคะก็คือเหมือนรู้จักกันมาก่อนแล้วเนาะรู้จักชื่อกันแล้วว่าชื่อแพมกับชื่อร็อบนะคะแสดงว่ารู้จักกันมาก่อนไม่ได้เพิ่งรู้จักกันเพราะฉะนั้น the answer is A very good เยี่ยมมากนะคะเก่งฟุดฟุดผ่านเนาะเรียกว่าเป็นการวอร์มอัพเบาๆนะคะเล็กๆน้อยๆAnother question. Which response is appropriate for the picture? Which response is appropriate for the picture? คำถามนี้นะคะ response นะคะก็คืออะไรคะ
หมายถึงการตอบหรือว่าคำตอบนั่นเองนะคะการตอบ appropriate นะคะก็คือเหมาะสมใช่ไหมคะ for the picture คำตอบไหนนะคะที่เหมาะสมกับรูปที่นักเรียนจะเห็นต่อจากนี้บนสไลด์นะคะแต่ถ้าใครมีหนังสือก็ดูในหนังสือนะคะจะเห็นได้ชัดเจนนะคะ on page 24หน้า24นะคะมีใครหลับแล้วยังอย่าเพิ่งหลับนะ which response is appropriate for the picture ใครหลับนะคะอย่ากรนเสียงดังนะหลับแล้วอย่ากรนเสียงดังเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนข้างๆจะตื่นหมายถึงว่าหลับกันทั้งห้องเลยทีเดียวนะคะไม่เอานะคะอย่าเพิ่งนอนเนาะยังไม่ใช่เวลานอนนะคะโอเคเนาะไปดูรูปกันนะคะดูในหน้าจอนี้ตัวเล็กแน่นอนนะคะอย่าบอกว่าให้อาจารย์ขยายนะคะเพราะว่าอาจารย์ขยายไม่เป็น นันทิยาหลับแล้วค่ะจากสายมิตรโคราชหรือแกล้งเพื่อนอะสายมิตรโคราชนะคะฟ้องมาบอกว่านันทิยาหลับแล้วโอเค wake up please นันทิยา ตื่นอันนี้นะคะศูนย์ลำปางตอบโอ้ยตกใจ จารันสนิทวงจะคอลเข้ามาหาก็นะตกใจเลยทีเดียวตอบมาแล้วนะคะจากศูนย์ลำปางนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขาคุยกันว่าอะไรคะ hello my name is johnHello, my name is John. สวัสดีฉันชื่อ John ใช่ไหมคะ Hi, I'm Mike. สวัสดีผมไมค์นะคะ John บอกว่าอะไรคะ It's nice to meet you. It's nice to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณนะครับอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะคิดว่าไมค์ควรจะตอบว่าอย่างไรดีนะคะกับคำถามนี้นะคะกับรูปภาพนี้นะคะข้อแรกนะคะ A I haven't seen you for age I haven't seen you for age or B It's nice to meet you too It's nice to meet you too ลำปางนะคะตอบ B นะคะพระรามสองนะคะบอกว่าอิทธิพลกับภูวนาถหลับในห้องเรียนครับอ๋อชื่อก็หล่อนะคะชื่ออิทธิพลนี่ก็ดูแบบว่ามีอิทธิพลมีพลังนะคะภูวนาถก็ชื่ออย่างเท่เลยนะคะแต่หลับในห้องปุ๊บเสียหมดเลย เพราะฉะนั้นตื่นนะคะอิทธิพลกับภูวนาถโอเคนะเอเชียนะคะก็ตอบข้อ B นะคะเอเชียตอบข้อ B ลำปางตอบข้อ B สุกัญญานอนหลับครับเมื่อกี้เพิ่งบอกสุกัญญาเพิ่งบอกชื่อไปเลยไม่ใช่เหรอหลับแล้วเหรอหลังสิทธิ์ห้องเรียนหนึ่งนะคะ B สายมิตรโคราชนะคะ B ที่ไหนอีกที่ไหนอีกนะคะลานนาและเทคโนโลยีนะคะ B ป่าสักทารานะคะ B เช่นเดียวกันนะคะ and เทคโนโลยีเบนจานะคะ B ทุกคนตอบ B หมดเลยนะคะเพราะว่าทำไมคะ it's very easy เนาะง่ายฝุดๆอะอะไรอย่างนี้นะคะจารันสนิทวงตอบดีมีไหมข้อดีนะ เล่นมุกใช่ไหมจารันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้นะคะนั่นก็คือ it's B นะคะ very good พนิชการเชียงใหม่นะคะตอบ B เช่นเดียวกันนะคะชลบุรีก็ตอบ B นะคะใช่เลยเพราะทำไมคะจอห์นก็บอกไปว่าทำไมคะ It's nice to meet you ยินดีที่ได้พบคุณนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็ควรจะเป็นคำตอบแบบเดียวกันเนาะ It's nice to meet you too ยินดีที่ได้พบกับคุณเช่นเดียวกันนะคะแต่ข้อ A เนี่ยข้อ A คือเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานแล้วเราไม่ได้เจอกันมานานมากนะคะก็มาเจอกัน I haven't seen you for age ไม่ได้เจอกันนานเลยอะนะคะแสดงว่านี้รู้จักกันมาก่อนนะคะแต่จากภาพนี้ก็คือเหมือนเจอกันนะคะ the first time that they met เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอกันเพราะฉะนั้นก็ทักทายแนะนำชื่อแล้วก็แสดงความ
ยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะคะvery good เพชรเกษมมาแล้วเด้อพี่น้องโอเคนะคะ welcome to the class เพชรเกษมนะคะ nice to meet you มาแล้วนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวอร์มอัพกันเบาๆง่ายๆ easy easy นะคะชิวๆผ่านเลยละกันนะคะเข้าสู่ช่วงของ conversation practice นะคะการฝึกบทสนทนาหรือว่า speaking นะคะ speaking practice ฝึกพูดนั่นเองเนาะฝึกพูดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือกับนักเรียนด้วยนะคะเห็นใจอาจารย์ตาดำๆนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย ช่วยเห็นใจอาจารย์ตาดำๆตรงนี้ด้วยนะคะขอเพลงหน่อยครับจะหลับแล้วครับจะรันสนิทวงนะคะอะไรยังไม่ทันจะ1ชั่วโมงเลยจะหลับแล้วนะคะยังไม่ถึงเวลาเปิดเพลงนะคะเพราะฉะนั้นข่มใจเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งหลับนะคะขอพักสักเพลงเดี๋ยวให้พักนะคะพักตอนนี้เดี๋ยวยาวตอนนี้เรากำลังติดพันอยู่นะคะขอนิดนึงนะเราก็แบบว่าคุยกันรู้เรื่องนะคะลดหย่อนโอนอ่อนต่อกันและกันนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งคาบเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวให้พักแน่นอนนะจ๊ะจรันเนาะเดี๋ยวมีเพลงให้ว่าง่วงใช่ไหมมีเพลงเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเป็นเพลงที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาของเรา เป็นเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักไวใสแบบเราจะต้องเรียนรู้เพลงแบบนี้นะคะซึ่งก็เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปฟังเพลงเปิดตัวกับช่วงนี้กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าสู่บทเรียนเนาะโอเคเสียงมาไหมเสียงยังไม่มานะคะเอาใหม่ขอเสียงนิดนึงนะคะ โอเคนะคะเสียงมาแล้วนะคะร้องตามไปได้นะคะ Let me introduce myself Let me introduce myselfเพลงเรานะคะจบแล้วเพลงเราจบไปแล้วนะคะหลายคนแบบว่าแอบผิดหวังกับครูไปเลยไหนบอกจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นเพลงนะที่มีสาระนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะ Let me introduce myself นะคะอย่าเพิ่งเครื่องอะไรเข้ามาหานะคะเดี๋ยวมีให้ช่วงพักแน่นอนนะคะมีบางคนแบบว่าโวยวายนิดนึงนะโวยวายบอกว่าขอเพลงไทยนะคะเพราะว่าเพลงฝรั่งฟังไม่ออกนะผมไม่มีดั้งไม่อยากโกอินเตอร์ด้วยจากจรัญสนิทวงนะเกี่ยวไหมไม่มีดั้งไม่อยากโกอินเตอร์นะคะก็ให้คิดอย่างนี้ดีกว่านะคะเพลงไทยเนี่ยนักเรียนจะฟังเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรอย่างไรนะคะกินข้าวเดินเล่นนั่งรถนอนก่อนนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ฟังได้ตามใจตัวเราเองนะคะแต่ขอนะคะขอแค่สัก3คาบเนี่ยแค่นี้เท่านั้นนะคะสำหรับ1สัปดาห์นะคะที่นักเรียนจะได้ฝึกภาษาอังกฤษนะคะซึ่งการฝึกภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการฟังเพลงภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะอย่าให้ขึ้นไม่ใช่
คือเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการฟังเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินแล้วก็ง่ายแล้วนะคะอาจารย์ขอแค่นี้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเพลงไทยเนาะนักเรียนสามารถหาฟังได้เองตลอดเวลาเลยนะคะเนาะจรัญสนิทวงศ์นะคะขอเป็นเพลงฝรั่งแล้วกันเนาะถ้าจะเปิดให้นะคะเพื่อนๆจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันด้วยโอเคเนาะเพชรเกษมนะคะ thank you teacher โอเคนะคะน่ารักเสมอนะคะจากสายมิตรโคราชก็บอกว่าครูคะไม่มีสัญญาณค่ะดูไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเลยเนาะตอนนี้สัญญาณโอเคหรือยังคะมาหรือยังคะเนาะเป็นกำลังใจให้สายมิตรโคราชนะคะขอให้สัญญาณมาไวเบนจ่านะคะบอกว่าขอฟังอีกรอบค่ะเพลงไหนคะเพลงเมื่อสักครู่นี้เหรอเพชรเกษมห้องเรียนหนึ่งนะคะจ้าโอเคจ้าเบนจ่าขอฟังเพลงเมื่อสักครู่อีกรอบนึงเหรอคะน่ารักอะเอาใจครูหรือเปล่าเนี่ยกลัวครูเสียใจใช่ไหมนะโอเคถ้าอย่างนั้นไปเอาให้ฟังอีกรอบนึงก็ได้นะเอาใจเบนจ่านะคะนิดนึงนิดนึงร้องตามไปด้วยนะคะมีคนแอบบ่นนะคะว่าถ้าเปิดอีก 2-3 รอบนี่ก็คือรับรองหลับทั้งห้องแน่นอนแสดงว่าตอนนี้ยังไม่หลับกันใช่ไหมคะถ้ายังไม่หลับก็ไปต่อกันเลยนะคะโอเคเนาะสายมิตรโคราชนะคะหนูเสียใจมากเลยโอ้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะแล้วตอนนี้หนูได้ยินเสียงหรือเปล่าคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยแล้วภาพกลับมาหรือยังคะเป็นกำลังใจให้เนาะจรัญนะคะหลับแล้วครับเนาะวันนี้ทุกคนนะคะก็หลับกันหมดเลยเดี๋ยวจะหลับด้วยโอเคไหมเราหลับไปพร้อมๆกันเลยหมดเลยโอเคไหมคะ มันดูไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ไม่มีภาพสักนิดเลยค่ะอ๋อโอเคนะคะก็เดี๋ยวฝากทางติดต่อมานะคะติดต่อมาทางเทคนิคฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้เนาะดีเพชรเกษมบอกดีนะคะวิดีโอคอลมาดูได้เลยครับของจริงนะคะเนาะกลุ่มนี้นี่น่าภูมิใจมากเลยนะคะเรียนกลุ่มนี้เนาะเป็นอะไรที่ภูมิใจนะคะเอ๊ะทำยังไงต่อดีแล้วถ้าอย่างนั้นฮะ จะให้ทำไงต่อดีคะนักเรียนบอกครูสิคะ เริ่มขึ้นแล้วนะแบบว่าอาจารย์เริ่มขึ้นแล้วนะคะมาเจอหน้ากันก่อนนิดนึงนะคะถ้าบอกตอนนี้ทุกคนนะคะบอกว่าหลับแล้วใช่ไหมหลับแล้วเนาะแล้วถ้าเปิดเพลงไปจะตื่นไหมคะในเมื่อใจมันหลับอยู่นะคะเราก็ถ้าวันนี้เราไม่มีสมาธิเนาะมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะขอเนาะให้นักเรียนนะคะพยายามและฝืนใจตัวเองนิดนึงนะคะสัปดาห์นึงเนี่ยเราได้เจอกันแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะเนาะ ตื่นครับพนิชการเชียงใหม่นะคะบอกว่าตื่นครับ โอเคเดี๋ยวให้ฟังหนึ่งเพลงก่อนก็ได้นะคะเพลงอะไรดีคะ
อยากจะฟังเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงตามใจอาจารย์แล้วกันเนาะไหนอาจารย์จะเปิดเพลงให้แล้วก็ตามใจนักเรียนแล้วแต่ว่าเพลงที่จะเปิดก็ขอเป็นเพลงที่ตามใจอาจารย์นิดนึงนะคะเอาเพลงมันเลยเนาะหาก่อนนะคะมิมี่ไหมอ๋อเพลงมิมี่นี่แบบว่ารู้แล้วว่าทำไมทุกคนชอบนะคะก็เพราะว่าเมื่อเช้านี่โอ้โหเวลาจะทำกิจกรรมนะคะเปิดเพลงนี้ปุ๊บนะคะเด็กเต้นกันเพียบเลยเพราะฉะนั้นนะคะเอาเพลงนี้ไปฟังก่อนเผื่อจะตื่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่เนาะ conversation practice พร้อมที่จะฝึกพูดกันแล้วใช่ไหมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มาเริ่มฟังบทสนทนากันเลยดีกว่านะคะในหนังสือของนักเรียนนะคะ please open the book on page 26นะคะหน้า26นั่นเองนะคะมาดูบทสนทนาแรกกันก่อนนะคะเพชรเกษมห้องเรียนหนึ่งนะคะ ready โอเคพาณิชการเชียงใหม่พร้อมครับพร้อมแล้วโอเคนะคะน่ารักมาก มาดูบทสนทนาแรกนะคะเพชร26นะคะ introducing oneself นะคะ conversation 1เป็นแบบทำไมคะ formal ดูจากรูปแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเพื่อนกันเนาะเพื่อน2คนเจอกันก็คุยทักทายกันเป็นแบบไม่เป็นทางการนะคะ formal ก็คือไม่เป็นทางการเนาะเดี๋ยวให้ฟังบทสนทนาแรกนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนลองฝึกฟังก่อนรอบแรกหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาสนทนาอะไรกันนะคะแล้วก็การพูดออกเสียงควรจะพูดออกเสียงว่าอย่างไรนะคะโอเค now let's go unit 2 introduction cd script 2.1 Conversation Practice Conversation 1 Situation Naded meets the school football coach at the field. A. Listen and repeat. Excuse me, I don't think we've met. May I introduce myself? My name is Nadek Rakdi. I'm Chanchai Walanon. Nice to meet you. Nice to meet you too.หนึ่งรอบนะคะจบแล้วหลายคนอาจจะยังฟังไม่ทันนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ one more time situation นะคะในสถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่า Naded meets the school football coach at the field อ๋อ formal นะคะก็คือเป็นแบบทางการเห็นในรูปหน้าเด็กนะคะจริงเจอกับโค้ชนะคะก็คือไม่แบบคุยกันสนทนาแบบเป็นทางการนิดนึงนะคะก็คือนักเรียนคุยกับโค้ชนะโอเคมาฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ one more time unit 2 introduction cd script 2.1 conversation practice conversation 1 situation Naded meets the school football coach at the field aListen and repeat. Excuse me, I don't think we've met. May I introduce myself? My name is Nadek Rakdi. I'm Chanchai Walanon. Nice to meet you. Nice to meet you too.มีคำถามนะคะจากเทคโนโลยีเอเชียนะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะถามว่า why do you use oneself instead of yourself why do you use oneself instead of yourself นะคะก็ในที่นี้นะคะในหนังสือที่เขาใช้ oneself นะคะก็หมายถึงพูดแนะนำตัวนะคะ oneself ก็คือตัวซึ่งเป็นใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะไม่ได้ระบุเจาะจงว่าหมายถึงตัวเราเอง yourself นี่ก็คือตัวเราเองตัวคุณเองใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ oneself ก็คือใครก็ได้ที่เป็นหนึ่งคนนั้นนะคะแนะนำใครก็ได้นั่นเองเนาะเอเชียโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นบทสนทนาแรกรู้เรื่องไหมคะอ๋อมีใส่หาวมาให้ด้วยนิดนึงมาดูพร้อมกันนะคะ
อีกหนึ่งครั้งก่อนนะคะนี่เลยนะคะ on page 27นะคะณเดชนะคะคุยกับณเดชคุยกับโค้ชของเขาใช่ไหมคะณเดชทักว่าอะไรก่อนคะแรกเลย excuse me I don't think we've met ขอโทษนะครับผมไม่คิดว่าเราจะเคยเจอกันถ้าแปลตรงตัวนะคะ I don't think we've met ผมไม่คิดว่าเราจะเคยเจอกันนั่นหมายถึงทำไมคะคิดว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่แหละเนาะก็คือเราไม่เคยเจอกันนะคะ May I introduce myself ขออนุญาตทำไมคะแนะนำตัวเองเนาะ introduce myself แนะนำตัวเองนะคะ my name is ณเดชรักดีชื่อณเดชนะคะหลังจากนั้นโค้ชก็แนะนำตัวเองกลับเช่นเดียวกันใช่ไหม am ชันชัยวรนนท์ nice to meet you นะคะยินดีที่ได้พบกันณเดชก็เลยตอบกลับไปว่า nice to meet you too นะคะยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันนะคะเนาะบทสนทนานี้นะคะเป็นแบบง่ายๆสั้นๆนะคะแนะนำตัวเองแล้วก็แสดงความยินดีที่ได้เจอกันเนาะมีใครนะคะอยากจะลองฝึกพูดบ้างไหมเอ่ยนะแสดงตัวนิดนึงนะคะว่าอยากจะขออนุญาตลองพูดดูนะคะเพราะถึงอย่างไรก็ตามถึงนักเรียนจะไม่พูดให้อาจารย์ฟังอาจารย์ปันฝันฟังนะคะนักเรียนก็จะต้องพูดให้คุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนหรือว่าคุณครูที่ดูแลนักเรียนฟังอยู่แล้วนะคะเพราะจะต้องมีการสอบเก็บคะแนนการสนทนาด้วยอย่างที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะว่าจะมีการเก็บคะแนนการสนทนา10คะแนนด้วยนะคะ So would you like to show me อยากที่จะโชว์อาจารย์ไหมคะ Are there any volunteers me volunteersบ้างไหมเอ่ยรอลุ้นอยู่นะคะดีไม่มีคนสกายมานะคะอาจารย์ดีใจนึกว่าจะแบบว่าขอหนูพูดค่ะกลายเป็นขอเพลงนะคะขออ้อขอมาสองอาทิตย์แล้วด้วยเหรอคะอุ๊ยตายแล้วโอเคนะคะมีงอนไหมงอนหรือเปล่าคะนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเปิดให้นะคะสักครู่หนึ่งนะคะเอเชียเทคโนโลยีเอเชียอยากจะลองฝึกพูดได้ไหมคะขออนุญาตนะขออนุญาตคอไปหาเทคโนโลยีเอเชียแล้วกันเนาะไมค์ใช้งานได้ไหมคะเดี๋ยวลองฝึกพูดบทสนทนานี้ค่ะไม่มีไมค์ค่ะอุ ไม่มีไมค์ด้วยนะคะไม่มีไมค์โอเคเพราะฉะนั้นน่าเสียดายเนาะเราจะทำยังไงดีเนี่ยที่อื่นล่ะคะที่อื่นที่ไหนที่แบบว่ามีไมค์กลุ่มที่แล้วนะคะโอ้โหกาฬสินธุ์นะคะสายมิตรโคราชนะคะศูนย์โคราชศูนย์หัดใหญ่นะคะโอ้โหแบบว่าสกายเข้ามาขอหนูพูดค่ะขอหนูพูดค่ะอย่างนี้เนาะแต่กลุ่มนี้นะคะอาจจะยังไม่ชินเนาะอาจจะยังรู้สึกเขินๆอยู่นะคะไม่เป็นไรเนาะ so sorry ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นบทสนทนาแรกเป็นแบบนี้นะคะงั้นมาดูบทสนทนาที่2กันต่อเลยดีกว่านะคะบางคนอาจจะแบบว่าเออบทนี้ง่ายไปนะคะอยากจะขออะไรที่ยากขึ้นมากว่านี้นิดนึงนะคะ อยากจะขออะไรที่ยากขึ้นมากว่านี้นิดนึงนะคะโอเคเพราะฉะนั้นไปดูบทสนทนาที่2กันต่อเลยนะคะว่าเขาสนทนาอะไรกันบ้างนะคะDidn't mean to disappoint you จากเอเชียนะน่ารักอ่ะภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป๊ะตลอดเลยนะคะ Don't worry, that's okay ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองดูที่อื่นว่าจะมีที่ไหนที่พอจะเป็นวอลันเทียร์ให้ได้บ้าง มาดูนะคะบทสนทนาที่2นะคะ It's on page 27นะ27นะคะ27 Conversation 2informal อันนี้แหละถึงจะเป็นบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการเมื่อสักครู่ formal ก็คือเป็นทางการนะคะเด็ก
สนทนากับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะส่วนบทสนทนานี้ก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนๆกันนี่แหละคุยกันนะคะในสถานการณ์นะคะ situation สถานการณ์เขาบอกว่าณเดชน์ goes to the cafeteria for lunch he sees a cute junior and wants to get to her to know her so he introduced himself to her นะคะก็คือณเดชน์เนี่ยไปเจอสาวน้อยคนหนึ่งนะคะนั่งอยู่ที่โรงอาหารดูตามภาพเลยเนาะสาวน้อยคนนี้นั่งอยู่ที่โรงอาหารนะคะก็เลยอยากจะทำความรู้จักกับเธอคนนี้ณเดชน์ก็เลยเข้าไปคุยด้วยแล้วก็ไปแนะนำตัวเองนะคะนะลองดูซิว่าณเดชน์เขาแนะนำตัวเองว่าอย่างไรนะคะ CD script 2.2 conversation 2 situation ณเดชน์ goes to the cafeteria for lunchHe sees a cute junior and wants to get to know her, so he introduces himself to her. A. Listen and repeat. Hi there. Let me introduce myself. I am Nadek Rakhdi, a second year machine tool student. My name is Yaya. I'm a first year building construction student. Pleased to meet you, Nadek. Pleased to meet you too.ยาย่านะคะยาย่าเสียงแบบว่าเสียงเซ็กซี่มากเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยเหมาะกับหน้าตาเท่าไหร่โอเคเนาะ so please listen one more time นะคะเดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะ 2.2 conversation 2 situation Nadad goes to the cafeteria for lunch he sees a cute junior and wants to get to know her so he introduces himself to her aListen and repeat. Hi there. Let me introduce myself. I am Nadek Rakhdi, a second year machine tool student. My name is Yaya. I'm a first year building construction student. Pleased to meet you, Nadek. Pleased to meet you too.โอเคนะคะในส่วนนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ฝึกนะคะฟังด้วยเนาะ listening practiceAnd speaking practice นะคะ their accent funny Technically Asia นะคะบอกว่า accent ของเขาเนี่ยตลกดีใช่ไหมนะก็แปลกๆดีนะคะ accent ในภาษาอังกฤษก็มีอยู่เยอะมากมายนะคะอย่างเช่นคนไทยพูดภาษาอังกฤษก็จะเป็นสำเนียงไทยเช่นเดียวกันนะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากในหนังสือ on page 27นะคะ speaking practice ลองมาฝึกพูดกันเนาะโอเคค่ะขอโทษค่ะเทคโนโลยีเอเชียแอบพูดชื่อผิดไปนิดนึงนะคะขอโทษค่ะ มาดูนะคะณเดชหน้าตากลุ้มกลิ่มเลยนะคะเข้าไปเจอกับสาวสวยคนนี้นะคะแล้วก็ทักทายนะคะอุ้ย Hi thereHi there นะคะในที่นี้ก็คือเหมือนกันทักทาย there นะคะก็พูดถึงคนที่เราพูดด้วยนะคะ Hi there สวัสดีเธอ Hi there Let me introduce myself Let me introduce myself ขอให้ฉันแนะนำตัวเองนิดนึงนะจ๊ะ I am Nadet Rakhdi นะอุ๊ยเล็บเปลี่ยนดีกว่านะคะเอาใช้อย่างอื่นชี้ดีกว่าเห็นนิ้วอ้อยนะคะนี่นะคะ I am Nadet Rakhdi ฉันชื่อ Nadet นะคะแล้วก็บอกว่าอะไรคะ A second year machine tools student A second year machine tools student นะคะเป็นรุ่นพี่ปวชปี2เนาะสาขา machine tools นะคะอุปกรณ์เทคอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆนะหลังจากนั้นยาย่าก็แนะนำตัวเองเช่นเดียวกันเนาะ My name is Yaya I'm a first year building construction student I'm a first year building construction student นะคะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเนาะของก่อสร้างนะเป็นเด็กก่อสร้างนะคะ Pleased to meet youPleased to meet you, Nadet. Nadet ก็ตอบกลับไปว่าทำไมคะ Pleased to meet you too. Pleased to meet you too.
เห็นไหมนอกจากนะคะที่เราจะพูดได้ว่า nice to meet you nice to meet you เราคุ้นเคยกับประโยคนี้อยู่แล้วเนาะว่า nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักนะคะเราก็ยังสามารถพูดได้อีกประโยคนึงนะคะว่า please to meet you please to meet you เนาะส่วนด้านล่างนะคะที่นักเรียนเห็นลงมาจากบทสนทนานี้นะคะอยู่ในช่องสีส้มๆอันนี้นะคะก็ให้นักเรียนลองฝึกสนทนากับเพื่อนดูนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคำที่เป็นชั้นปีนะคะปี1ปี2ปี3อย่างนี้เนาะกับสาขาการเรียนนะคะลองเปลี่ยนดูแล้วก็ลองฝึกพูดกับเพื่อนดูนะคะ Any questions มีคำถามไหมคะหรือใครพอจะเป็นตัวแทนให้อาจารย์ได้บ้างไหมยังมีความหวังอยู่นะคะว่าจะมีสักที่หนึ่งนะคะที่จะมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ให้ความกรุณากับอาจารย์นะคะส่งตัวแทนนักเรียนมาฝึกพูดให้อาจารย์เห็นสักนิดหนึ่งนะคะโหวันนี้แบบว่าค่อนข้างจะดราม่านิดนึงดราม่านิดนึงนะคะน้ำส่งน้ำเสียงต่างๆเนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็introduce myself introduce oneself นะคะผ่านไหมผ่านรู้เรื่องเนาะรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็บทสนทนาถัดไปเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาแล้วนะคะคุ้นๆไหมกับสถานที่แบบนี้นะคะที่วิทยาลัยของนักเรียนนะคะอาจจะมีสนามบอลสนามกีฬาม้าหินอ่อนมานั่งแบบนี้นะคะอาจจะเป็นที่ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นบทสนทนาที่3เนาะ conversation 3นะคะเป็นแบบทำไมคะอาจารย์คุยกับนักเรียนเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นทางการนะคะ formal นะคะก็คือบทสนทนาที่ค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงนะคะโอเค ready to listen ฟังบทสนทนาถัดไปนี้นะคะตัวอย่างหรือว่าสถานการณ์ที่เขาบอกในตัวอย่างนี้นะคะก็คือณเดชน์ introduces his new friend to อาจารย์ภัยรัตน์2บทเมื่อสักครู่นี้เป็นการแนะนำตัวเองใช่ไหมคะแต่บทสนทนานี้นะคะณเดชน์เนี่ยเขาจะแนะนำเพื่อนของเขาให้อาจารย์ได้รู้จักแล้วนะคะก็คือแนะนำผู้อื่นนั่นเองลองฟังดูซิว่าเขาคุยอะไรกันนะคะสำเนียงนะอย่างที่เทคโนโลยีเอเชียบอกว่าตลกนิดนึงนะคะก็เนาะฟังไปขำๆนะคะ CD script 2.3 conversation 3 situation Naded introduces his new friend to Ajahn Parat.A. Listen and repeat. Ajahn Parat, let me introduce my friend Ken. Ken, Ajahn Parat, is my English teacher. Nice to meet you, Ken. Nice to meet you too, Ajahn Parat. Where are you from? I'm from the Philippines. Really? Are you Filipino? Yes, I am. CD script.โอเคนะคะหนึ่งรอบจบไปนะคะ one more time โน้ตฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วลองจับดูซิว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันบ้างนะคะนอกเหนือจากการแนะนำตัวเองที่แนะนำชื่อแล้วนะคะยังแนะนำอะไรอีกนะ 2.3 conversation 3 situation Naded introduces his new friend to Ajahn Parat A listen and repeatAjahn Parat, let me introduce my friend Ken. Ken, Ajahn Parat, is my English teacher. Nice to meet you, Ken. Nice to meet you too, Ajahn Parat. Where are you from? I'm from the Philippines. Really? Are you Filipino? Yes, I am. CD script. Okay, นะคะ ถ้าใครนะคะมีคำถาม if you haveAny questions you can ask me anytime ถ้ามีคำถาม
นะคะก็ถามอาจารย์ได้เลยเนาะตลอดเวลานะคะอย่างเช่นคำศัพท์คำนี้นะคะหมายถึงอะไรนะคะหรือว่าคำศัพท์คำนี้เวลาเราพูดเราควรจะออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเพราะถ้าอาจารย์อธิบายไปเรื่อยๆแล้วไม่มีคำถามมาอาจารย์ก็จะติดต่างไปเองเนาะว่านักเรียนโอเคแล้วเข้าใจแล้วนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูบทสนทนานะคะจากในหนังสือ on page 28หน้า28นะคะหน้า28นี่เลยนะคะเห็นไหมเหมือนกันไหมคะมีเหมือนกันไหมปั๊บซูมเข้าไปให้ใกล้ๆนะคะมีหนังสือหรือยังคะโอเคนะคะมาดูกันอันแรกเลยนะคะณเดชเป็นคนเข้าหาอาจารย์ก่อนเลยนะคะไปหาอาจารย์ไพรัตใช่ไหมอาจารย์ไพรัตนะคะ Let me introduce my friend ขออนุญาตแนะนำเพื่อนของผมนะครับชื่ออะไรคะKen ใช่ไหม Let me introduce my friend Ken แล้วก็แนะนำ Ken ต่อนะคะเรียก Ken ว่า Ken อาจารย์ไพรัต is my English teacher อาจารย์ไพรัต is my English teacher แล้วก็บอก Ken เนาะว่าอาจารย์ไพรัตเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของฉันเองใช่ไหมคะในระหว่างนี้นักเรียนก็ฝึกพูดออกเสียงตามไปด้วยนะคะเราจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องในคำศัพท์คำนั้นนะคะอาจารย์ไพรัตก็เช่นเคยนะคะเจอกันครั้งแรกก็ต้องบอกว่า Nice to meet you Ken Ken ก็ตอบกลับเช่นเดียวกัน Nice to meet you too อาจารย์ไพรัตนะคะหลังจากนั้นคำถามนี้เลยนะคะคืออะไรคะคำถามนี้ Where are you from Anybody knows? หมายถึงอะไรคะประโยคคำถามนี้ Where are you from? มีใครตอบไหมอาจารย์ชื่นใจได้บ้างไหมเอ่ยง่ายมากอะประโยคนี้คือเรียนผ่านมาตั้งแต่สมัยประถมอะค่ะโอเคนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียนะคะคุณมาจากที่ไหน Very goodนะคะคุณมาจากที่ไหนนั่นเองนะคะมาจากไหน Where are you from มาจากไหนคะการจัดการขอนแก่นนะคะบอกว่าคุณมาจากไหน Very good แล้วเคนตอบว่าอะไรคะ I'm from the Philippines ฉันมาจากประเทศอะไรคะฟิลิปปินส์เนาะมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะอาจารย์ไพรัตทำไมคะ Really แบบดูประหลาดใจนะคะจริงเหรอAre you Filipino? Ken ก็เลยตอบว่า Yes, I am. เพราะฉะนั้นนะคะ What is Filipino? What is this word? Filipino. คำนี้มีใครทราบบ้างคะว่าหมายถึงอะไรเอ่ยคุณเป็นคนฟิลิปปินส์หรอvery good ใช่แล้วนะคะฟิลิปปินโนก็คือสัญชาตินะคะนี่เป็นสัญชาติฟิลิปปินส์นั่นเองเพราะฉะนั้นชื่อประเทศนะคะก็คือฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเขียนแบบนี้สะกดแบบนี้เนาะแต่พอทำให้เป็นสัญชาติมาจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นคนฟิลิปปินส์ด้วยนะคะฟิลิปปินโนสะกดแบบนี้นะคะ Filipino Filipino ก็คือเป็นคนฟิลิปปินหรือว่าสัญชาติฟิลิปปินนั่นเองนะคะ Very good จากเทคโนโลยีเอเชียนะคะเสียดายจังเลยเทคโนโลยีเอเชียครั้งหน้านะคะซ่อมไมโครโฟนนะคะหรือไม่ก็ไปจัดไมโครโฟนอันใหม่แกะกล่องมาเลยนะคะเราจะได้สนทนากันนะคะเพราะว่าอยากเจออยากเห็นหน้าด้วยนะคะเพราะว่าน่ารักที่สุดเลยเนาะ ขำนะคะชอบใจ
โอเคเนาะด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะถ้านักเรียนมีเวลาว่างนะคะหรือว่ากลับบ้านแล้วไปอยากจะอ่านทบทวนนะคะก็ลองเปลี่ยนคำศัพท์เหล่านี้นะคะจากในบทสนทนามาเป็นคำศัพท์เหล่านี้ได้นะคะเพื่อเพิ่มความหลากหลายของบทสนทนานั่นเองเนาะอ่ะโอเคนะคะมีบางคนนะอาจจะบ่นนะคะว่าตอนนี้ว่าแอบหลับไปแล้วแต่ก็ไม่รู้จะปลุกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเดินหน้าต่อนะคะไปต่อไปเพราะว่าหนทางเราก็ยังมีอีกจนถึง4โมงเลยทีเดียวนะคะโอเค let's listen for the conversation 4นะคะบทสนทนาที่4กันต่อเลยดีกว่านะคะready พร้อมไหมคะมีฟ้องตลอดนะคะสายมิตรโคราชนะคะพิชยาพรหลับแล้วค่ะพิชยาพรหลับแล้วค่ะโอเคพิชยาพรตื่นนะคะหรือถ้าไม่ตื่นก็อย่ากรนเสียงดังนะคะเดี๋ยวเพื่อนข้างๆตื่นนะโอเคนะคะ on page 29หน้า29นะคะ page 29หน้า29ในสถานการณ์นะคะเห็นไหมมี3คนนะคะยืนคุยกันอยู่แบบนี้ informal นะคะก็คือไม่เป็นทางการเพราะว่ารุ่นเดียวกันเนาะไล่เรียกกันคุยกันนะคะสถานการณ์เขาบอกว่าณเดชน์ and ปกรณ์ finish school and are on the way home they run into Yaya ณเดชน์ wants to introduce her to ปกรณ์นะหลังจากที่ณเดชได้รู้จักกับยาย่าไปแล้วใช่ไหมคะในระหว่างทางที่ณเดชกับปกรณ์กำลังจะกลับบ้านเนี่ยก็ไปเจอยาย่าพอดีณเดชก็เลยอยากจะแนะนำยาย่าให้รู้จักกับปกรณ์ซึ่งเป็นเพื่อนของเขานั่นเองนะลองดูกันสิว่าเขาคุยทักทายแนะนำกันอย่างไรนะคะโอเค let's go CD script 2.4Conversation 4. Situation. Naded and Pakon finish school and are on the way home. They run into Yaya. Naded wants to introduce her to Pakon. A. Listen and repeat. Hi, Yaya. Hi, Naded. Yaya, this is my friend Pakon. Pakon, this is Yaya. Glad to meet you. Glad to meet you too.เสียงปกรณ์นะคะไม่ทราบว่าปกรณ์ตื่นหรือยังใช่ไหมเพราะดูจากในภาพแล้วปกรณ์ก็หลับตาอยู่แล้วเสียงเป็นแบบนี้อีกลักษณะจะงวงเงียนิดนึงนะโอเคนะคะเดี๋ยวฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะได้ยินเสียงปกรณ์ทีไรก็ขำทุกทีนะคะโอเค let's listen one more time อีกครั้งหนึ่งนะคะ CD script 2.4 conversation 4Situation. Naded and Pakon finish school and are on the way home. They run into Yaya. Naded wants to introduce her to Pakon. A. Listen and repeat. Hi, Yaya. Hi, Naded. Yaya, this is my friend Pakon. Pakon, this is Yaya. Glad to meet you. Glad to meet you too.โอเคนะคะเทคโนโลยีเอเชียนะคะส่งหัวเราะมาชอบใจใหญ่เลยนะคะโอเคนะคะพนิชการปราจีนบุรีนะคะบอกว่าชดาวันนอนกรนครับอุ้ยเป็นสาวเป็นแซ่นอนกรนได้อย่างไรนะคะไม่เอาเสียภาพลักษณ์หมดเลยนะคะชดาวันตื่นเดี๋ยวนี้นะคะเพชรเกษมโอเคส่งยิ้มมานะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับบทสนทนาในหนังสือไปพร้อมๆกันนะคะ on page 29หน้า29นะคะ โอเคมาแล้วนะคะณเดชพูดก่อนเลยทำไมต้องเป็นณเดชกับยาย่าด้วย เจอกันนะคะนี้เป็นรู้จักกันแล้วนะคะเพื่อนกันทักกันธรรมดาก็ให้ใช่ไหมให้ยายาให้นะเดชจากนี่เรียนสำเนียงเมื่อสักครู่นี้นะนะเดชเหมือนเสียงแบบว่าสำเนียงใต้เลยนะคะมีคนแอบขำสำเนียงของ3คนนี้อย่าขำเขานะคะ
Yaya, this is my friend. This is my friend. Yaya, ทำไมคะ This is my friend. นี่เพื่อนฉันนี่เพื่อนฉันนะคะปกรณ์ชื่อปกรณ์เนาะแล้วก็บอกปกรณ์ว่าปกรณ์ This is Yaya. ปกรณ์นี่ Yaya. เห็นไหมเป็นการแนะนำคนหนึ่งให้รู้จักกับอีกคนหนึ่งโดยที่เราเป็นตัวกลางนะคะนั่นก็คือการ introducing someone นะคะการแนะนำซึ่งกันและกันนั่นเองแล้วก็เป็นธรรมเนียมปกติธรรมดาทั่วไปนะคะจะต้องพูดอยู่แล้ว glad to meet you glad to meet you too นะคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะสังเกตไหมเงียบเลยสังเกตเห็นว่าในประโยคนะคะที่เราจะพูดว่ายินดีที่ได้พบหรือว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะพูดได้สามแบบเลยนะคะนอกจาก nice to meet you nice to meet you ที่เราคุ้นเคยนะคะเราก็พูดได้อีกว่า please to meet you please to meet you นะคะและอีกประโยคนี้เลยเช่นเดียวกันนะเหมือนกัน glad to meet you glad to meet you ได้ทั้ง3ประโยคนะคะ yes very good เทคโนโลยีเอเชียนะคะโหน่ารักมากเลยนะคะเทคโนโลยีเอเชียวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก thank you so much นะคะเทคโนโลยีเอเชียนี่แหละที่ช่วยทำให้อาจารย์รู้สึกอบอุ่นขึ้นมานะคะ ที่อื่นก็เช่นเดียวกันนะคะที่อื่นก็น่ารักเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่แสดงตัวเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าในครั้งต่อไปนะคะโอกาสหน้าที่เราได้เจอกันเรื่อยๆนะคะจะสามารถสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ทำให้นักเรียนเลิกเขินอายกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็เราก็มีความคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอยากจะได้พูดคุยทักทายกับนักเรียนทุกๆที่ทุกๆศูนย์ทุกๆวิทยาลัยเลยจริงๆนะคะแต่ก็ต้องให้นักเรียนนะคะแสดงตัวขึ้นมาด้วยเนาะว่าอยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะโอเคเนาะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวให้เวลานะคะเดี๋ยวให้เวลาในการฝึกพูดเนาะถ้ายังไม่มีความประสงค์อยากจะฝึกพูดกับอาจารย์นะคะก็ให้ฝึกพูดกันเองในห้องเรียนก่อนนะคะฝึกพูดกันเองในห้องเรียนก่อนแล้วก็มีคุณครูที่ปรึกษานะคะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนนะคะหรือถ้านักเรียนนะคะมีข้อสงสัยอยากจะถามอยากจะคุยด้วยนะคะก็คุยด้วยได้เสมอนะคะเดี๋ยวให้พักก่อนอีกในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของประเทศนะคะคำศัพท์ที่หมายถึงประเทศแล้วก็สัญชาตินั่นเองเนาะเผื่อจะตื่นกันนะคะตอนนี้ก็อาจจะไปเฝ้าพระอินทร์กันไปหมดแล้วไปเฝ้าพระอินทร์กันไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะคะunderstand เข้าใจไหมคะพอจะฝึกพูดได้ไหมจากบทสนทนาตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้มีถึง4ตัวอย่างเลยทีเดียวนะคะยังจ้าเพชรเกษมนะคะบอกว่ายังไม่เข้าเฝ้าพระอินทร์ใช่ไหม ดีใจนะคะดีใจมากโอเคนะคะเดี๋ยวให้พักอีกนิดนึงก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงถัดไปนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทิ้งสไลด์ไว้ให้นิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าสไลด์ที่อาจารย์ค้างไว้ให้เนี่ยนะคะแต่ละคำนะคะจะอธิบายได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะในระหว่างนี้ก็จะให้นักเรียนนะได้มีโอกาสไปพักผ่อนนะคะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวนะคะดื่มน้ำหรือว่าอะไรต่างๆที่จะทำในห้องน้ำเนาะแล้วเดี๋ยวอีก10นาทีนะคะกลับมาเจอกันเนาะ10นาทีนะคะกลับมาเจอกันเนาะไม่มีง้องแง้งนะคะ
โอเคนะคะจบกันไปหลายบทเพลงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้กลับมาหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังเราจะเริ่มกันต่อได้หรือยังคะมีบางโคลนนะคะแอบวุ่นวายขอเพลงไทยบ้างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเพลงไทยเปิดให้ช่วงท้ายแล้วกันเนาะส่วนเพลงนะคะบางเพลงที่ขอมาแล้วยังไม่ได้เปิดให้นะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดให้นะเพราะว่าขอกันมาเยอะมากนะคะในชั่วโมงถ้าเปิดหมดทุกเพลงนี้อาจจะหมดเวลาไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดให้สัปดาห์นี้ยังไม่เปิดสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเปิดให้นะคะส่วนเพลงไทยนะคะเปิดให้ก็ได้นิดนึงนะคะแต่ว่าขอเป็นช่วงท้ายแล้วกันเนาะช่วงท้ายข้ามนะคะแต่ตอนนี้มาหรือยังคะพร้อมที่จะเริ่มหรือยังคะเพลง Beautiful ค่ะอยากฟังมากๆเลยขอเพลงนี้หน่อยนะคะจากสายมิตรโคราช โอ้ยยังไม่พร้อมเลยค่ะจากศูนย์หาดใหญ่นะคะยังไม่พร้อมด้วยนะคะแหมต่อรองเยอะ ข้อต่อรองเยอะนะคะเอ๊ยยังไงต่อดีนะคะเนาะอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวเปิดให้แน่นอนนะคะตอนนี้มัน3เพลงแล้วเดี๋ยวเยอะไปนะคะเดี๋ยวจะสำลักความสุขกันไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันก่อนสักก่อนนะคะก่อนที่จะไปขอเพลงกันต่อนะเข้าสู่เนื้อหากันนิดนึงนะคะจากสไลด์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ให้เมื่อสักครู่นี้นะคะมีคนถามคำถามเข้ามาด้วยนะคะมาครบแล้วค่ะพร้อมค่ะจากศูนย์หัดใหญ่นะคะโอเคเนาะมีคนถามคำถามว่า MRS แล้วก็จุดเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรแน่นะในระหว่างที่พักก็มีคนถามคำถามด้วยนะคะรู้สึกดีใจมากนะคะก็เนาะหมายถึงเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะคะก็หมายถึงคนที่เป็นใช้เป็นคำนำหน้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์นะคะCulture tips นะคะในที่นี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมนะคะในการพูดชื่อเรียกชื่อบุคคลที่เราพูดด้วยหรือว่าคนที่เราพูดถึงนะคะในการใช้คำนำหน้าชื่อหรือว่าใช้คำเรียกหน้าของเขานะคะอาจจะคุ้นเคยใช่ไหม MR จุดนะคะในที่นี้ก็ย่อมาจากคำว่าอะไรคะ Mr. ใช่ไหม Mr. ซึ่งก็ใช้เป็นคำนำหน้าสำหรับคนที่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะอย่างเช่น Mr. John Mr. Nathan Mr. James อย่างนี้นะคะส่วนคำนำหน้าคำนี้นะคะ M-I-S-S Miss นะคะ Miss ในที่นี้ก็เป็นคำนำหน้าไว้ใช้เรียกหญิงสาวนะคะหรือว่าผู้หญิงที่ยังที่เราทราบเนาะว่าเขายังโสดนะคะยังไม่ได้แต่งงานนั่นเองนะคะอย่างเช่นอาจารย์เนาะเวลาจะเรียกอาจารย์นะคะก็ใส่คำนำหน้าลงไปให้ด้วยเพื่อความสุภาพเนาะว่า Miss ปานฝันนะคะ Miss ปานฝันก็คือผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนั่นเองนะคะเพชรเกษมพร้อมแล้วเด้อจ้าเริ่มโลดเพชรเกษมนี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมเอ๊ะทำไมพูดภาษาอีสานได้เออเก่งนะคะถัดมานะคะคำนี้คำนำหน้านามคำนี้ที่มีเพื่อนถามคำถามเอาไว้นะคะ MRS จุดนะคะ MRS คำนี้นะคะก็คือ Mrs. นะคะไว้ใช้เรียกหรือว่าเป็นคำนำหน้าเรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะ Mrs. is the title of a woman who is married ใช้เรียกนะคะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแล้วเราทราบด้วยใช่ไหมว่าเขาแต่งงานแล้วนะคะอย่างเช่นใครอ่ะดาราคนไหนดีที่เรารู้ว่าเขาแต่งงานแล้วพิงกี้สาวิเดชนะคะสาวิกาพิงกี้สาวิกานะเพิ่งแต่งงานไปใช่ไหมคะคำนำหน้าของพิงกี้ก็จะกลายเป็น Mrs. Pinky นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายาย่ายาย่าเป็นสาวโสดสาวสวยไม่ได้แต่งงานนะคะก็เรียกใช้คำนำหน้าว่า Miss Yaya เนาะส่วนณเดชนะคะณเดชก็ Mr. ณเดชหรือมีคนยกตัวอย่างมานะคะเพชรเกษมบอกว่าชาคริตนะคะชาคริตก็เป็นผู้ชายใช่ไหมคะมิสเตอร์ชาคริตนะคะสำหรับผู้ชายนี่ไม่ค่อยมีปัญหาในการแบ่งแยกนะคะก็ใช้เรียกไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานนะคะก็ใช้คำนำหน้าว่ามิสเตอร์หมดเลยนะคะมิสเตอร์โดนัท
นาะส่วนผู้หญิงก็แบ่งนิดนึงนะคะ Miss คือผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานส่วน Mrs. ก็คือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะมิสเตอร์โดนัทอร่อยดีครับโอเคอุ้ยมีคนรับมุกด้วยค่ะดีใจจังเลยจากเพชรเกษมนะคะถัดมานะคะ MS MS ในที่นี้นะคะเป็นตัวย่อเนาะมิสเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสำหรับคำนำหน้าคำนี้นะคะ MS จุดเนี่ยไว้ใช้เรียกผู้หญิงนะคะคนที่เราเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนาะแต่เราไม่แน่ใจนะคะว่าเขาแต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งงานนะคะ Miss is the title of a woman who is either single or married เนาะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะคะเวลาไปเจอใครแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาแต่งงานแล้วหรือยังแล้วเราควรจะเรียกคำนำหน้าว่าอะไรนะคะก็ใช้ว่า Miss MS จุดแบบนี้นะคะเป็นการไม่ระบุเนาะว่าแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะคะโอเคไหมนี่นะคะก็เป็นวัฒนธรรมในการใช้ภาษานะคะในเรื่องของการใช้คำนำหน้าคนที่เราคุยด้วยหรือว่าชื่อของบุคคลที่เราคุยด้วยนั่นเองนะคะว่าควรจะใช้คำนำหน้ากับเขาว่าอย่างไรดีโอเคเนาะง่ายๆนะคะง่ายมากเลยนะคะ it's very easy simple simple นะคะง่ายมาก โอเคนะคะนี่ก็ผ่านไปเนาะวิดีโอนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องของ countries and nationalities countries and nationalities เรื่องนี้กันเลยดีกว่านะคะคืออะไรคะหัวข้อนี้หัวข้อนี้เรื่องที่เราจะได้เรียนรู้ถัดไปนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะต้องเว้นวรรคนะคะเว้นวรรคคำเวลาพูดให้ตื่นเต้นนิดนึงเกี่ยวกับอะไรคะมีใครทราบบ้าง anybody knows anybody knows countries and nationalities เพชรเกษมนะคะบอกว่าเชื้อชาติสัญชาตินะคะมีถูกต้องมาหนึ่งนะคะเชื้อชาติหรือสัญชาตินะคะเทคโนโลยีเอเชียนะคะประเทศและสัญชาติโอ้ very good countries นะคะก็คือประเทศจริงๆคำศัพท์ของเขาคือ country ใช่ไหม country ที่แปลว่าประเทศนะคะแต่ในที่นี้เห็นว่ามี ies นี่ก็เป็นการเปลี่ยนมานะคะให้เป็นรูปพระหูพจน์ก็คือมีมากกว่า1ประเทศนั่นเองนะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เนาะกลายเป็น countries ประเทศนะคะชื่อประเทศ and nationalities สัญชาติหรือว่าเชื้อชาตินั่นเองนะคะคำนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจาก nationality nationality นะคะ ality ที่แปลว่า nationality นะคะสัญชาติเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ก็ทำให้เป็นรูปพหูพจน์คือมีสัญชาติมากกว่า1สัญชาตินั่นเองเนาะเรามาดูกันสิว่ามีประเทศชื่อประเทศอะไรที่เราคุ้นเคยนะคะหรือว่าเรารู้หรือเปล่าว่าประเทศนั้นนะคะสัญชาติของคนประเภทประเทศนั้นนะคะคือสัญชาติอะไรเนาะเพชรเกษมเพชรเกษมยังไงคะส่งจุดๆๆมาให้อึ้งเลยเหรออึ้งเลยใช่ไหมคะเอเชียนะคะยกตัวอย่างมาให้ very good คือยกตัวอย่างเองแล้วก็ยกนิ้วให้เองด้วยเนาะเก่งมาก America นะคะ America ประเทศอเมริกาใช่ไหมคะ America สัญชาติ nationalities of America สัญชาติของประเทศอเมริกาก็คือ American นะคะvery good เยี่ยมมากยกมานะคะว่าเทคโนโลยีเอเชียนะคะออสเตรเลียนะคะประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคะออสซี่สัญชาติเขาคือออสซี่ใช่ไหม
อาจจะเรียกสั้นๆนะครับอันนี้เป็นภาษาพูดเนาะภาษาพูดว่า Aussie แต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นภาษาทางการนิดนึงก็กลายเป็น Australian Australian นะคะเติม i ไปนิดนึงเนาะ Japan Japaneseโอเคนะคะแต่สะกดถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเทคโนโลยีเอเชียเนาะถัดไปเลยไหม Thailand เบนจานะคะบอกว่า Thailand สะกดผิด L-A-N-D นะ L-A-N-D T-H-A-I-L-A-N-D นะคะ Thailand ประเทศไทยของเรานั่นเองก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักประเทศอื่นๆนะคะอย่างน้อยนะคะเราต้องรู้จักประเทศเพื่อนบ้านใกล้ตัวของเราที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในประเทศของเรามากยิ่งขึ้นก็คือประเทศที่อยู่ในอาเซียนนั่นเองนะคะอาเซียน Economic Community นะคะสังคมเศรษฐกิจอาเซียนเนาะมีกี่ประเทศคะ How many countries in the ASEAN Economic Community?10ประเทศvery good นะคะ จากเพชรเกษมนะคะ10ประเทศแล้วก็ยกตัวอย่างมาว่า France French very good ประเทศฝรั่งเศสนะคะ France ประเทศฝรั่งเศสเชื้อชาติหรือว่าสัญชาติของคนฝรั่งเศสก็คือ French นั่นเองเก่งมากนะคะส่วนประเทศในอาเซียนของเราก็จะมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะ10 countries มีประเทศอะไรบ้างคะดูจากธงชาติพอจะจำได้ไหมแคนเบอร์ราใช่ไหมประเทศกัมพูชานะคะบรูไนประเทศบรูไนเมียนมาประเทศพม่าฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์นะคะมาเลเซียประเทศมาเลเซียลาวส์ประเทศลาวนะคะสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเวียดนามประเทศเวียดนามและสุดท้ายไทยแลนด์ประเทศไทยนั่นเองนะคะลาวเนาะ L A O S นะคะประเทศลาวมีตัว S ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรู้จักสัญชาตินะคะของประเทศอาเซียนเหล่านี้นะคะเดี๋ยวลองไปฝึกพูดออกเสียงให้ถูกต้องนะคะกับชื่อประเทศของเพื่อนบ้านของเรากันก่อนดีกว่าเนาะจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องเวลาเจอคนเหล่านี้นะคะอย่างคนพม่าเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่าเบอร์มาไม่ใช่เบอร์มาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเขาต้องเป็นเมียนมาร์เมียนมาร์เนาะเดี๋ยวมาฝึกออกเสียงนะคะกับวิดีโอนี้นะคะ listen and repeat ฟังแล้วก็พูดออกเสียงตามเอาใหม่ฟังแล้วก็พูดออกเสียงตามจากวิดีโอที่นักเรียนได้ยินเสียงนะคะ Please practice your speaking and your listening โอเคนะคะสยามเมืองยิ้มนะเอเชียบอกมาโอเค Listen and repeat Brunei BruneiCambodia, Cambodia, Indonesia, Indonesia, Laos, Laos.Malaysia, Malaysia, Philippines, Philippines, Singapore, Singapore.Thailand, Thailand, Vietnam, Vietnam,
Myanmar. Myanmar. โอเคนะคะจบแล้วนะคะ10ประเทศด้วยกันเนาะก็เป็นประเทศที่เราคุ้นเคยออกเสียงพูดได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็เรียกชื่อประเทศเป็นแบบทับศัพท์ไปเลยนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เราก็ทับศัพท์ว่าประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะภาษาไทยนี้สามารถพูดได้หลายสามารถฝึกนะคะฝึกพูดภาษาต่างประเทศได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพยัญชนะสระวรรณยุกต์ของเรามีเยอะมากเราก็เลยเรียนแบบการใช้ภาษาของคนอื่นได้ง่ายนะคะโอเคเนาะ10ประเทศด้วยกันนะคะประเทศเหล่านี้นะคะก็จะมีเชื้อชาติหรือว่าสัญชาติของคนประเทศนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันสิว่าในประเทศอาเซียนนี่นะคะถ้าเราอยากจะบอกนะคะว่าคนประเทศนั้นมีสัญชาติอะไรนะคะคำศัพท์สามารถเปลี่ยนมาได้เนาะจากชื่อประเทศกลายเป็นชื่อสัญชาติได้เลยนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยเนาะช่องแรกฝั่งซ้ายมือของนักเรียนนะคะเห็นช่องใช่ไหมแบ่งเป็น2ช่องนะคะฝั่งซ้ายมือคือ country ชื่อประเทศนะคะส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นชื่อเชื้อชาติหรือว่าสัญชาตินะคะ nationality เชียงใหม่ is raining โอ้นะคะเทคโนโลยีเอเชียนะคะบอกว่าที่เชียงใหม่ฝนตกแล้วนะคะ fighting นะคะสู้ๆเหมือนกันเลยนะฝนจะชอบตกตอนเย็นไม่รู้เป็นอะไรนะตอนอยู่ดีๆไม่ตกนะคะมาตกตอนจะกลับบ้านเนาะใช่ไหมแต่ว่าเราเลิก4โมงนะคะเดี๋ยวคาดว่าฝนก็อาจจะซาลงหรือว่าหยุดตกตอนที่เราเลิกแล้วก็ได้เนาะลำปางหนาวมากเพชรเกษมรู้ได้ไงเพชรเกษมไปอยู่ลำปางเหรอจ๊ะนะลำปางโคว่าแล้วเชียร์นี่ไงลำปางตัวจริงมาแล้วนะจ๊ะเพชรเกษมลำปางเขาคอนเฟิร์มมาว่าลำปาง is cold can't go home เอเชียบอกว่ากลับบ้านไม่ได้แล้วนะคะ can't go home without you กลับบ้านไม่ได้ถ้าไม่มีคุณใช่ไหมโอเคนะคะเข้าเรื่องกันต่อนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นสัญชาติหรือว่าเชื้อชาตินั่นเองนะคะดูประเทศแรกกันก่อนนะคะบรูไน Brunei ประเทศบรูไนนะคะเวลาทำให้เป็นสัญชาตินะคะก็เป็นชื่อประเทศเนี่ยยังมาเหมือนเดิมนะคะแต่เติม an ลงไปนะคะเปลี่ยนให้เป็นสัญชาติก็กลายเป็น Bruneian ประเทศบรูไนชาวบรูไนนะคะชาวบรูไนหรือว่าคนที่มีสัญชาติเป็นบรูไนนั่นเองบรูไนแคมโบเดียประเทศอะไรคะ CAMBODIA Cambodia ประเทศกัมพูชาใช่ไหมเพชรเกษม very good ประเทศกัมพูชานะคะพอเปลี่ยนให้เป็นสัญชาตินะคะ nationality เนาะCambodia ก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะชื่อประเทศเพียงแต่เติม N ลงไปกลายเป็น Cambodian เวลาเราพูดออกเสียงนะคะเราต้องพูดให้ชัดเจนเนาะถ้าไปพูดว่า I am Cambodia หรือว่า You are Cambodia ไปบอกเขาว่าเขาเป็นประเทศกัมพูชานะนั้นผิดแล้วนะคนจะไปเป็นประเทศไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นชาวกัมพูชาเนาะก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะว่า you are Cambodian เป็นชาวกัมพูชานะคะเติม n ลงไปแค่นั้นเองนะคะจ้า เพชรเกษมนะคะจ้าถัดมานะคะอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมคะพอทำให้เป็นสัญชาติเนาะก็ชื่อประเทศก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอินโดนีเซียเติม N ลงไปเปลี่ยนเป็นคนนะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นสัญชาติอินโดนีเซียอินโดนีเซียนแค่นี้เองเนาะง่ายๆเห็นไหมคะง่ายมากเปลี่ยนชื่อประเทศให้กลายเป็นสัญชาตินะคะแต่ประเทศลาวเนี่ย LAOS Laos
อันนี้จะมีข้อยกเว้นที่นักเรียนควรจะจำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะประเทศลาวนะคะพอเป็นคนชาวลาวหรือว่าเชื้อชาติลาวเนี่ยนะคะไม่ใช่ลาวเซียนไม่ใช่เติมเอ็นลงไปอย่างเดียวนะคะต้องเปลี่ยนด้วยเนาะลาวเฉินเปลี่ยนตัว S เป็นตัว T นะคะแล้วก็เติม I A N ลงไปกลายเป็นลาวเฉินลาวเฉิน Laos is country ลาวเป็นชื่อประเทศนะคะส่วน the nationality of Laos is Laotian L A O T I A N Laotian คนลาวนะคะประเทศลาวเนาะไม่สับสนนะคะนี้แค่บอกว่าเป็นข้อยกเว้นนิดหน่อยที่นักเรียนควรจะจำเพิ่มเติมนะคะเวลาพูดก็จะได้พูดได้ถูกต้องว่าเขาคนที่เรารู้จักนั้นเป็นคนเชื้อชาติลาวนะคะMalaysia ประเทศมาเลเซียนะคะก็ง่ายๆนะคะพอทำให้เป็นสัญชาติของประเทศมาเลเซียคนมาเลเซียก็แค่เติม N ลงไปกลายเป็น Malaysian เท่านั้นเองนะคะ Very easy right ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเงียบภูมิใจมากนะคะโอเคเนาะเปลี่ยนได้ไหมคะสไลด์นี้เรียบร้อย Bruneian ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะดูปากนัชชานะคะแบบนี้นะคะ Bruneian Cambodian Indonesian Laotian Malaysian เนาะสังเกตว่าถ้าเป็นเชื้อชาตินะก็จะออกเสียงเป็นเอียนเอียนนะเอียนเอียนฮาวายเอียนอย่างนี้พิซซ่าหน้าฮาวายเอียนนะคะกำลังหิวเลยนะคะเพชรเกษมบอกว่ากำลังหิวเลยนะคะเย็นนี้นะคะจัดไปเลยนะคะ The Pizza Hut Company หน้าฮาวายเอียนนะคะจะได้จำง่ายๆไงว่าเวลาเราพูดว่าให้เป็นสัญชาติหรือว่าเชื้อชาติจะต้องออกเสียงเป็นเอี้ยนๆผ่านเนาะเงียบนะคะอาจารย์แสดงว่าผ่านได้นะคะเอเชียบอกว่า hold on รอก่อนค่ะอาจารย์สเต็ปเขามาเลิศตลอดเลยนะคะเทคโนโลยีเอเชียนะคะเขาบอกว่าจบจากออกซฟอร์ดนะคะ please โอเคนะคะขอร้องขนาดนี้ก็ต้องรอให้ก่อนนิดนึงนะคะในระหว่างนี้ถ้าใครนะคะที่เลคเชอร์เสร็จเรียบร้อยก็ลองฝึกพูดออกเสียงเนาะให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างชื่อประเทศกับชื่อสัญชาตินะคะบรูไนเอียนนะคะลองฝึกพูดออกเสียงดูเนาะสายมิตรโคราชนะคะบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะสายมิตรโคราชสัญญาณโอเคแล้วนะคะสัญญาณมาดีเนาะภาพเสียงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยสำหรับสายมิตรโคราชนะจ๊ะโอเคเรียนได้อย่างมีความสุขเช่นเดิมนะคะสายมิตรโคราชบอกว่าเรียบร้อยแล้วเทคโนโลยีเอเชียโอเคหรือยังคะYes, okay, thank you. That's all right. ไม่เป็นไรนะคะผ่านเลยนะคะมาต่อกันนะคะยังอยู่ในประเทศนะคะอาเซียนนะคะเพชรเกษมหลับหมดแล้วเหลือแต่มือสกายยังไม่นอน โอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะขอให้มีมือสกายเหลืออยู่อาจารย์ก็ปลื้มแล้วนะคะขอให้มีคนคุยด้วยอาจารย์ก็พอใจแล้วนะคะ
คน2คนไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองแหละนะคะว่านักเรียนอยากจะรับข้อมูลอยากจะรับความรู้ไปสักแค่ไหนนะอยู่ที่ความตั้งใจของตัวเราเองนะคะแต่อาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ได้รับไปเยอะๆนะคะมาดูนะคะอีก5ประเทศที่เหลือเนาะเมียนมาร์ MYANMAR นะคะเมียนมาร์ประเทศพม่านั่นเองสัญชาติและชื่อประเทศเหมือนกันนะคะนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะไม่ต้องจำให้เพิ่มเติมเข้ามานะคะง่ายๆแค่นั้นนะคะสัญชาติและชื่อประเทศเป็นใช้คำศัพท์เดียวกันเมียนมาร์ I'm from Myanmar หรือว่า I am Myanmarฉันมาจากประเทศพม่าและฉันก็เป็นคนพม่าด้วยก็ใช้คำศัพท์คำเดียวกันนะคะโอเคเนาะมีไหนๆอยากจะลองฟังสักนิดนึงนะคะว่าที่ไหนนะคะที่ไหนที่ตอนนี้ยังรู้สึกคลึกครื้นตื่นเต้นนะคะยังไม่หลับยัง alert กันอยู่บ้างคะ ที่ไม่ใช่แค่มือสกายคนเดียวนะคะในห้องเรียนของเรานะคะมีที่ไหนยังรู้สึก alert กันอยู่บ้างเอ่ยลองบอกให้อาจารย์ชื่นใจนิดนึงได้ไหมคะเพชรเกษมมาแล้วเพชรเกษมมาแล้วนะเทคโนโลยีเอเชียนะคะมีนะคะโอ้น่ารักมากนะคะที่เทคโนโลยีเอเชียน้องยังตื่นเต้นอยู่นะคะพาณิชยการเชียงใหม่นะคะน้ำคือครับน้ำคือน้ำคือครับน้ำคืออันนี้นะคะก็ต้องขอคำแปลนิดนึงนะคะจากพนิชการเชียงใหม่นะคะแอมงงนิดนึงนะคะสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์นะคะพอทำให้เป็นสัญชาติเนาะก็กลายเป็นสิงคโปเรียนนะคะเติม AN ลงไปชื่อประเทศก็เหมือนเดิมแบบนี้นะคะเติม AN ลงไปกลายเป็นสัญชาติสิงคโปร์นะคะThailand ประเทศไทยนะคะเป็นนามแฝงของวิไลครับอ๋อโอเคนะคะพาณิชยการเชียงใหม่นะคะนามแฝงของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่คือน้ำคือเนาะโอเคจะได้เรียกถูกต้องนะคะน้ำคือน่ารักอ่ะหมายถึงอะไรคะWhat does it mean? หมายถึงอะไรแล้วก็มีที่มาอย่างไรคะถึงใช้นามแฝงว่าน้ำคืออันนี้อยากทราบจริงๆนะคะเพราะว่าแปลกดีนะคะน่ารักดีอ่ะ โอเคนะคะประเทศไทย Thailand นะคะสัญชาติไทยเนาะ I'm Thai I am Thai ฉันเป็นคนไทยนะคะแต่ไม่บอกนะว่าเป็น I am ThailandI am Thailand อย่างนี้ไม่มีนะคะฉันเป็นประเทศไทยคนจะไปเป็นประเทศได้ยังไงนะคะไม่ได้นะคะต้องบอกว่า I'm Thai I come from Thailand I come from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย and I'm Thai และฉันก็เป็นคนไทยนะคะวิทยาลัยเขาอยู่ใกล้น้ำคือค่ะหนูไม่รู้หนูมั่วแหล่งข่าวนี้เชื่อถือได้ไหมเนี่ยโอเคให้ทราบคร่าวๆเอาไว้ก็โอเคนะคะน้ำคือก็คือชื่อแม่น้ำเหรอคะชื่อแม่น้ำชื่อน้ำตกหรือว่าชื่อสถานที่ชื่อไหนสักแห่งหนึ่งใช่ไหมอยู่ใกล้ๆนี้ใช่ไหมคะก็เลยเรียกว่าน้ำคือเนาะโอเคเกตค่ะเกตนะวิทยาลัยอยู่ใกล้คูเมืองครับอ๋อโอเคนะคะพาณิชยการเชียงใหม่นะคะบอกว่าวิทยาลัยอยู่ใกล้คูเมืองอ้าวแล้วเมื่อกี้ใครตอบนึกว่าพาณิชยการเชียงใหม่ตอบนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเทคโนโลยีเอเชียตอบให้แทนนะคะบอกมั่วเอานะคะว่าอาจจะอยู่ใกล้น้ำคือใช่ไหมคะโอเคค่ะถัดมานะคะฟิลิปปินส์ประเทศนี้นะคะต้องเวลาเขียนต้องสะกดให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆสะกดไปนะคะฟิลิปปินส์ PHILIPPINES ออกเสียงว่าฟิลิปปินส์
ตัว ph ในที่นี้นะคะจะออกเสียงเป็น for fun เนาะไม่ออกเสียงว่าฟิลิปปินฟิลิปปินส์ส่วนเชื้อชาติของเขานะคะฟิลิปปิโนฟิลิปปิโนเนาะสะกดก็เปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะตรงนี้ฟิลิปปิโนส่วนประเทศสุดท้ายนะคะเวียดนามเวียดนามประเทศเวียดนามนั่นเอง VIETNAM เวียดนามสัญชาติหรือว่าเชื้อชาติของคนเวียดนามประเทศเวียดนามก็คือเวียดนามีสเวียดนามีสนะคะเติม ese ลงไปเวียดนามีสโอเคเนาะมองเห็นพอจะมองเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะเห็นภาพเนาะเดี๋ยวจะมีหลักให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการทบทวนเนาะว่าหลักการในการเปลี่ยนจากชื่อประเทศให้กลายมาเป็นสัญชาตินะคะมีหลักการว่าอย่างไรบ้างเนาะเวลาเราพูดแนะนำตัวเองเราจะได้พูดได้ถูกต้องนะคะว่าเรามาจากประเทศอะไรแล้วเราเป็นคนเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรนะคะจะได้ไม่ต้องสับสนระหว่างประเทศกับสัญชาติ อย่างเช่น I come from Thai I come from Thai I am Thailand อย่างนี้นะคะอันนี้ตลกแล้วนะคะไม่มีนะคะต้องบอกว่า I come from Thailand Thailand ชื่อประเทศนะคะฉันมาจากประเทศไทย and I am Thai และฉันก็เป็นคนไทยเนาะWelcome to Tamnader เฮ้ยเกษมจะเอาหาไปไหนนะจ๊ะ Welcome to Thailand ใช่ไหมโอเคอันนี้ให้ hold on ใช่ไหมคะให้ค้างไว้ก่อนใช่ไหมยังไม่เสร็จเนาะโอเคผ่านเนาะจ้าแสดงว่าผ่านได้แสดงว่าผ่านได้ใช่ไหมคะ yes เทคโนโลยีเอเชียนะคะ yes ผ่านแล้วเมื่อกี้มีคนตอบมาที่ยัง alert อยู่มี2ที่ใช่ไหมมีเทคโนโลยีเอเชียกับพาณิชยการเชียงใหม่นะมาจากเชียงใหม่ทั้ง2ที่เลยใช่ไหมคะน่ารักมากนะถัดไปนะคะลองมาดูหลักการเปลี่ยนชื่อประเทศนะคะให้เป็นสัญชาติเปลี่ยนชื่อประเทศให้เป็นสัญชาตินะคะเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะกลุ่มแรกก่อนเลยนะคะกลุ่มแรกก่อนเลยเราสามารถเติม n a n แล้วก็ i a nลงไปหลังชื่อประเทศนั้นได้เลยนะคะบางกลุ่มนะคะลงท้ายด้วย n a n i a n for example ตัวอย่างนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเทศอินเดียอินเดีย i n d i a อินเดียประเทศอินเดียนะคะพอทำให้เป็นสัญชาติเนาะทำให้เป็นสัญชาตินะก็แค่เติม n ลงไปเท่านั้นเองนะคะเติมตัว n ลงไปกลายเป็น Indian Indian คนอินเดียหรือว่าสัญชาติอินเดียนะคะเคยได้ยินไหมอินเดียนแดงอินเดียนแดงคนสัญชาติอินเดียนแดงเนาะเช่นกันนะคะบราซิลประเทศบราซิลนะคะพอเปลี่ยนให้เป็นสัญชาตินะคะก็เติม i a n ลงไปนะคะกลายเป็น Brazilian คนบราซิลนะคะลองยกตัวอย่างนักเรียนลองยกตัวอย่างดูสิคะว่าประเทศใดบ้างนะคะที่อยู่น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ประเทศใดบ้างที่น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเอาชื่อประเทศมาแล้วก็
สัญชาติด้วยที่เมื่อเติม n a n หรือ i a n ลงไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นสัญชาติลองดูสิผิดถูกไม่ว่ากันนะคะมีประเทศอะไรเอ่ยไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะแย่งกันตอบอย่างสนุกสนานเลยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งคำหนึ่งประเทศก็ได้นะคะอย่างที่ตอนนี้กำลังบอกว่าเป็นติ่งกันอยู่ใช่ไหมบางคนบอกโอ้ตามไปดูนะคะ XO เพิ่งมา XO หรือเปล่าเขาเรียกชื่อวงอะไรเนี่ย ที่มาที่สยามใช่ไหม XO XO อะไรเนี่ยเป็นมาจากประเทศเกาหลีใช่ไหมคะเกาหลีประเทศเกาหลีใช่ไหมเชื้อชาติหรือว่าสัญชาติเกาหลีนะคะก็แค่เติม n ลงไปเนาะก็กลายเป็น Korean 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 นะคะเติม n ลงไปกลายเป็นสัญชาติแค่นั้นเอง Korea Korean เนาะมาแล้วนะคะสุลำปางยกตัวอย่างมา very good Indonesia Indonesia ประเทศอินโดนีเซียนะคะพอเปลี่ยนเป็นสัญชาติก็แค่เติม n ลงไปเนาะกลายเป็น Indonesian Indonesianvery good ลำปางนะคะที่ไหนอีกวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียนะคะ European European อันนี้เรียกว่ามากันทั้งทวีปเลยทีเดียวนะคะทวีปยุโรปนะคะทวีปยุโรปเนาะ European ก็คือคนที่อยู่แบบว่าแถบทวีปยุโรปนะคะเป็นชาวยุโรปเปียนอย่างงี้ภาษาไทยพูดได้เนาะยุโรปเปียนนะคะโอเคให้ผ่านได้ให้ผ่านได้นะคะเทคโนโลยีเอเชียเนาะชนบุรีนะคะชนบุรีนี่ประเทศอะไรเอ่ยซัตเซียนซัตเซียน S U S S I A N ซัตเซียนเชื้อชาติอะไรคะอันนี้ต้องขออภัยนะคะไม่เคยได้ยินจริงๆนะคะชนบุรีเนาะเพชรเกษมนะคะระวังอ้วกนะเพราะมันเลี่ยนแป้วแว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 วเนี่ยนี่คือเล่นมุกใช่ไหมคะเอ๊ะจะกดไลค์หรือกดดิสไลค์ดีนะคะระวังอ้วกเพราะมันเลี่ยนก็มันออกเป็นเอี้ยนเอี้ยนใช่ไหมก็เลยเลี่ยนแม่เพชรเกษมช่างกล้านะเล่นมุกนี้นะคะสายมิตรโคราชนะคะแคมโบเดียก็กลายเป็นแคมโบเดียนแคมโบเดียเนาะเติม n ลงไปนะคะ very good เทคโนโลยีเอเชียนะคะนะคะประเทศอิตาลีสเตรทตรงไหนนะอิตาลีประเทศอิตาลีนะคะประเทศอิตาลีเนาะอิตาลีพอทำให้เป็นสัญชาติก็กลายเป็น Italian Italian เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม an very good นะคะ Italianเยี่ยมมากถัดมาเนาะยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะลองดูอีกกลุ่มนึงสิสายมิตรโคราชนะคะบอกว่าแคนาดาประเทศแคนาดานะคะกลายเป็นแคนาเดียนแคนาเดียนCanadian นะคะก็กลายเป็น C A N A D I A N นะคะ D I A N เท่านั้นเนาะไม่ต้องมี A หลายตัวนะคะ Canadian โอเคนะคะเพชรเกษมยกนิ้วให้ถัดมานะคะอีกกลุ่มนึงนะคะนอกจากลงเป็นเอี้ยนๆแล้วนะคะลงเป็นเอี้ยนๆมากนี่เพชรเกษมบอกว่าเดี๋ยวจะเลี่ยนเดี๋ยวจะอ้วกนะคะเพราะว่ามันเลี่ยนใช่ไหมไม่เอาเอี้ยนๆแล้วนะคะเอาเป็นอิชบ้างเอี้ยนๆไม่เอานะคะเอาอิชบ้างนะคะอย่างกลุ่มนี้นะคะก็จะลงท้ายด้วย ish ish หรือ ese นะคะ ish หรือ is นะคะ ish หรือ is for example ตัวอย่างนะคะ England ประเทศอังกฤษใช่ไหมคะ England ไม่ใช่อิงเลียนนะ
อิงเหรียญไม่มีนะคะต้องกลายเป็น English English นะคะคนอังกฤษหรือภาษาชื่อคำศัพท์ที่ใช้นะคะระหว่างเชื้อชาติสัญชาติแล้วก็ภาษานะคะก็จะเป็นคำเดียวกันเนาะอย่างเช่น English ชาวอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า English เช่นเดียวกันนะคะภาษาไทยเนาะก็ใช้ว่า Thai languageเชื้อชาติไทยก็ไทยใช่ไหมคะภาษาเกาหลีก็ Korean Korean คนเกาหลีภาษาเกาหลีก็ Korean language นะคะก็จะใช้คำศัพท์คำเดียวกันเนาะโอเคเพชรเกษมนะคะ very good Japan นะคะ Japan ก็กลายเป็น Japanese Japanese นะคะถูกต้อง very good เหมือนกับที่ยกตัวอย่างให้นี้เลยนะคะ it หรือ is นะคะ JapanJapanese Japanese มีประเทศอะไรอีกคะที่ลงท้ายด้วย h h โอ้โหเอเชียนะคะเอเชีย very good Ireland ก็เป็น Irish England British นี่ก็เป็นเชื้อชาติเช่นเดียวกันนะคะ very good เก่งอ่ะเอเชียนะคะมีประเทศอะไรอีกลำปางนะคะก็โอ้โห very good เช่นเดียวกันเก่งมากนะคะ Turkey นะคะ Turkey Turkey นะคะประเทศตุรกีใช่ไหมพอทำให้เป็นสัญชาติก็กลายเป็น Turkish เนาะ ISH นะคะ Spainประเทศสเปนค่ะนี่ลักษณะว่าจะดูบอลกันบ่อยรู้จักประเทศเยอะใช่ไหมใครที่ชอบดูบอลนะคะก็จะได้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศแล้วก็เชื้อชาติสัญชาติกันเป็นอย่างดีนะคะสเปนประเทศสเปนนะคะพอเป็นสัญชาติสเปนก็กลายเป็น Spanish นะคะ ISH เนาะ very good ชลบุรีนี่เล่นมุกใช่ไหมจ๊ะจะเอาฮาไปไหนชมรีบอกว่าสิงคโปร์มีไหมเมื่อกี้เพิ่งยกตัวอย่างไปนะคะสิงคโปร์ใช่ไหมประเทศสิงคโปร์สัญชาติของเขาก็คือสิงคโปเรียนนะคะสิงคโปร์ไม่มีนะอ่ะออกเสียงแล้วตลกไหมชมรีลองออกเสียงดูสิงคโปร์ตลกดี ไม่มีนะคะไม่มีสิงคโปเรียนเนาะที่สำคัญอยากจะเน้นอีกอย่างหนึ่งนะคะในการเขียนชื่อประเทศแล้วก็ชื่อสัญชาติภาษาต่างๆนะคะเช่นเดียวกันกับชื่อและนามสกุลของเราใช่ไหมเรียกว่าเป็น proper noun เป็นคำนามเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนาะตัวอักษรแรกนะคะของประเทศของภาษาของเชื้อชาติจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้หน้ากระดาษหน้าจอตอนนี้เลยเนาะการจัดการของแกนนะคะ China กลายเป็น Chinese very good นะคะแต่ว่า Chi ก็ Chinese ไม่มี A นะคะ Chinese โอเค very goodเอเชียก็เช่นเดียวกันนะคะ very good เนาะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะสัญชาติก็ตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันเพชรเกษมนะอาร์เจนตินากลายเป็นอาร์เจนตินีสใช่หรอ ใช่ใช่ไหมอาร์เจนตินาอาร์เจนตินีสเคยได้ยินไหมแบบนี้แปลกๆนะไม่ค่อยคุ้นนะคะเดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้นะคะหรือนักเรียนก็ไปหาคำตอบมาได้เพิ่มเติมเนาะโอเคนะคะผ่านเนาะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างกันใช้คำศัพท์เหล่านี้นะคะเพื่อที่จะมาพูดเพื่อเป็นการแนะนำตัวเองนะคะ Sweden กลายเป็น Swedish very good ลำปางนะคะประเทศสวีเดนนะคะชาว Sweden ก็กลายเป็น Swedish นะคะถูกต้อง very goodปันปันนะคะสาวน้อยคนนี้นะคะหน้าตาเป็นญี่ปุ่นนิดนึงก็เลยสมมุติว่าเป็นญี่ปุ่นเนาะ I am from Japan ลองสังเกตนะคะ
สังเกตชื่อประเทศเนาะกับสัญชาติเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะ I am from Japan คืออะไรคะประโยคนี้ฉันใช่ไหมฉันมาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะฉันมาจากประเทศญี่ปุ่น I am from Japan I am Japanese I am Japanese ฉันเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะฉันเป็นชาวญี่ปุ่นเนาะไม่มีการบอกว่า I am from Japanese I am JapanI am Japan ไม่มีแล้วนะไม่มีใครพูดแบบนี้นะคะต้องบอกว่า I am Japanese ฉันเป็นคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยไม่ชัดด้วยใช่ไหมเทคโนโลยีเอเชียนะคะฉันเป็นคนญี่ปุ่นนะเพคะเสียงหดร้อใหญ่เลยนะคะI speak Japanese I speak Japaneseแล้วฉันทำไมคะฉันก็ speak คือพูดใช่ไหมฉันก็พูดภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมคะภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คำเดียวกับสัญชาติเลยเนาะ Japanese ภาษาญี่ปุ่นนะคะฉันพูดภาษาญี่ปุ่นฉันพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะ คนนิจิวะโอเคเทคโนโลยีเอเชียนะคะคนนิจิวะโอเคนะคะตอนนี้คนนิจิวะยังยังคนนิจิวะอยู่นะคะให้อริงาโตโกไซมัสโอเคงี้เดสกาคาวาอีเดสเนได้หมดนะคะได้หิวต้มมะระเพกเกษมหิวต้มมะระเกี่ยวไหมสุดท้ายนะคะ I like Japanese food I likeJapanese food ฉันทำไมคะ like verb ตัวนี้ถ้าไม่มีใครทราบความหมายนี้ตอนนี้ถือว่าเชยมากเลยใช่ไหมเพราะว่ารู้จักกัน กดไลค์อย่างนี้ชอบใจถูกใจนะคะ I like ฉันชอบ Japanese food ฉันชอบอาหารญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาไม่มีตัวยอยักษ์นะคะคนญี่ปุ่นเขามียอยักษ์หรือยอหญิงนะเขาจะพูดเป็นจอจานนะคะฉันชอบอาหารจี้ปุ่งจี้ปุ่งนะเห็นไหมสังเกตเห็นไหมคะคำศัพท์เนาะอาหารญี่ปุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นสัญชาติญี่ปุ่นเป็นคำศัพท์คำเดียวกันเนาะส่วนประเทศนะคะชื่อประเทศก็คือ Japan เนาะเห็นความแตกต่างนะอันนี้อาจารย์ลองเอามาเปรียบเทียบให้นักเรียนลองดูความเหมือนและความต่างนะคะลองดูอีกสักตัวอย่างนึงนะคะก่อนที่เวลาจะหมดนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะนี่เลยหน้าเข้มมันเลยนะคะชอบกินอาหารญี่ปุ่นโอเคเพชรเกษมนะคะ I am from Italy I am from Italy พ่อหนุ่มอิตาลีเพชรเกษมนะคะบอกว่าพ่อหนุ่มอิตาลีนะคะลองแต่งประโยคถัดจากนั้นดูสิคะเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าฉันมาจากประเทศญี่ปุ่นฉันเป็นคนญี่ปุ่นฉันพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ฉันชอบอาหารญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะกับตัวอย่างนี้ I am from Italy อีก3ประโยคนักเรียนลองแต่งดูสิคะว่าแต่งประโยคเหล่านั้นว่าอย่างไรดีนะเอาประโยคแรกก่อนนะคะฉันเป็นคนอิตาลีฉันเป็นชาวอิตาลีนะฉันเป็นชาวอิตาลีนะคะว่ายังไงดี I am from Italy ฉันมาจากประเทศอิตาลีเทคโนโลยีเอเชียนะคะ I'm Italianโอเคนะคะ I'm Italian Very good นะคะ I am Italian หรือว่า I'm Italian นะคะเป็นชาวอิตาลีหรือว่าเป็นชาวอิตาเลียนนั่นเองนะคะ I like Italy food เพชรเกษมไม่เป็นไรนะให้อภัยได้นะคะให้อภัยได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าใช่หรือเปล่านะคะ
ฉันเป็นชาวอิตาเลียนแล้วนะคะ I speak Italian แล้วฉันก็พูดภาษาอิตาลีด้วยพูดภาษาอิตาลีด้วยนะคะ I like Italian food very good เทคโนโลยีเอเชียนะคะแล้วฉันก็ชอบอาหารอิตาลีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะภาษาอาหารใช้คำศัพท์คำเดียวกันนะคะI like Italian food ไม่มีอิตาลีฟู้ดนะอิตาลีก็คือชื่อประเทศเท่านั้นนะคะอิตาลีชื่อประเทศเนาะเพกาเซคำชอบใจนะคะโอเคไหมI am from Thailand โอเคนะคะได้ลองแต่งดูประโยคด้วยประเทศอื่นดูบ้างเนาะลองแต่งด้วยประเทศอื่นดูบ้างนะคะอย่างสายมิตรโคราชนะคะบอกว่า I am from Thailand จุด full stop ด้วยนะคะอย่าลืมจุด full stop ด้วย I am from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยแล้วอะไรต่อดีคะลองแต่งประโยคต่อจากนั้นนี่นักเรียนลองสมมุติตัวเองดูนะคะตอนนี้เราไม่ใช่คนไทยสมมุติว่าเราไม่ใช่คนไทยนะคะลองจินตนาการภาพตัวเองดูนะคะว่าเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะหรือว่าเป็นชาวอะไรที่เขาละฮิตอยู่ตอนนี้นะเป็นเกาหลีก็ได้เป็นเกาหลีนะคะลองแต่งเซตแบบนี้มาดูสิคะ I like 101 food ฉันชอบ101อาหารคือเพกาเซฟนี่มาให้งงตลอดนะคะใส่มิดโคราชใส่มิดโคราช I am from Thailand แล้วจะบอกว่าอะไรต่อเหมือนกำลังจะพิมพ์มา I am Thai very good I am Thai นะคะใช่แล้วเนาะแต่ว่าตัวพิมพ์แรกของเชื้อชาตินะคะไทยนะตัวทีต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ I am Thai อะไรอีกอะไรอีกลุ้นมากเลยนะคะลุ้นกับสายมิตรโคราชอยู่ตอนนี้นะคะที่อื่นนะคะลองคิดไปด้วยเนาะแล้วถ้าคิดเสร็จเรียบร้อยก็ลองพิมพ์มาหาอาจารย์ดูนะคะเทคโนโลยีเอเชียมาแล้วนะ I am from Germany ส่วนใหญ่ก็ถูกต้องนะคะแต่ว่านิดเดียวเนาะลืมจุด full stop นะคะบอกอาจารย์จะซีเรียสอะไรไปไหนเนี่ยจุด full stop เนี่ย ก็คืออยากให้ฝึกไว้ให้ชินนะคะฝึกไว้ให้เราแบบใช้ให้ถูกอ่ะจบประโยคปุ๊บเราต้องจุด full stop ด้วยนะคะนักเรียนจะได้คุ้นชินเนาะ I speak Thai very good สายมิตรโคราชนะคะ I speak Thai สูตรลำปางนะคะ I like papaya saladเกี่ยวไหมกับชื่อประเทศสัญชาติเราอยู่ตอนนี้นะโอเคเข้าใจได้นะ Me too I like papaya salad ปาปายาป๊อกๆใช่ไหมจุด full stop นะคะอย่าลืมเนาะศูนย์จารันนะคะ I like Thailand food อันนี้มุกหรือของจริงคะศูนย์จารันมุกหรือของจริง I like Thailand food ไม่มีนะไม่มีนะคะมีแต่ I like Thai food เนาะสายมิตรโอเคนะคะสายมิตรแต่ว่า I like Laotian food I like Laotian food แต่ว่าชอบอาหารของคนลาวอาหารลาวใช่ไหมโอเค very good สายมิตรโคราชนะคะได้ครบประโยคเลยทีเดียวเชียวนะคะส่วนลำปางส้มตำไงอาจารย์ใช่อาจารย์โอเคอาจารย์เก็ตตั้งแต่พาพยาสลัดแล้วจ้ะ พาพยาป๊อกๆไงเนาะส้มตำนะคะอาจารย์ก็ชอบเหมือนกันนะเมื่อคืนเพิ่งจัดไปนะคะโอเค
เทคโนโลยีเอเชียนะคะ I am from Germany ใช่ไหม I am German I speak German I like German foodสักครู่นะคะใช่ไม่โอเคนะคะโอเคเอเชียเสียความมั่นใจไม่ใช่โอเคนะคะโอเคอาจารย์ดูอย่างอื่นอยู่นะคะ very good เนาะเพชรเกษมนะคะ I speak loud I like พัทยาโอเคโอเคนะคะ I speak Laotian I speak Laotian เนาะเพชรเกษมนะคะการจัดการขอนแก่นนะคะ I am from China I am Chinese I speak Chinese and I like Chinese food very good สุดยอดเลยนะคะจากการจัดการขอนแก่นนะคะเป็นคนไชน่าเนาะ China C H I N A นะคะแค่นี้เก่งมากชลบุรีนะคะสุดท้ายอย่าอาจารย์อยากกลับบ้านแล้วใช่ค่ะจบพอดีเลยนะคะชลบุรีนะคะอาจารย์ก็จบหมดพอดีเหมือนกันนะคะเก่งมากนะคะสำหรับวันนี้เนาะ ก็คาดว่าก็คงจะมองเห็นเนาะความแตกต่างนะคะระหว่างชื่อประเทศสัญชาตินะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนได้ถูกต้องแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาต่อไปเวลาเราจะพูดแนะนำตัวนะคะว่าเรามาจากประเทศอะไรแล้วก็เป็นคนเชื้อชาติอะไรก็คาดว่านักเรียนก็คงจะไม่สับสนแล้วเนาะนะคะก็ที่เรียนผ่านไปนะคะก็อย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนด้วยเอ๊ะอาจารย์เขียนผิดใช่ไหมนี่China ตั้งแค่นี้นะคะ China เท่านั้นเนาะการจัดการขอนแก่นนะคะ sorry คิดถึงเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยชลบุรีจากเพชรเกษมนึกว่าบอกคิดถึงโอเคค่ะอาจารย์ก็คิดเหมือนกัน ไม่ใช่แค่นักเรียนคิดอย่างเดียวอาจารย์ก็คิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องทำหน้าที่เรียนครูก็ต้องทำหน้าที่ของครูนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รายละเอียดหรือว่าเนื้อหาของเราก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดแล้วนะคะหมดพอดีเลยทำเวลาได้อย่างดีทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเนาะสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของ pronouns นะคะรู้จักคำสรรพนามกันแล้วก็จะได้นำคำสรรพนามที่มีอยู่หลายชนิดมากเลยนะคะไปใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็แบ่งแยกออกได้นะคะสำหรับใบงานเนาะของบทที่2นะคะก็อย่าลืมทำด้วยนะคะไปเตือนอาจารย์เนาะหรือไม่ก็ถ้าอาจารย์นะคะโหลดมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทำแล้วก็เก็บรวบรวมเก็บไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะเพื่อที่จะเก็บคะแนนการประเมินด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ยินดีที่ได้พบกันนะคะ Nice to meet you เนาะแม้ว่าอาจจะยังมีเขินอายบ้างนะคะที่ไม่กล้าที่จะฝึกพูดให้อาจารย์ฟังหรือว่าฝึกพูดให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะให้อภัยได้เนาะส่วนใครที่หลับนะคะก็คาดว่าครั้งหน้าที่เราเจอกันนะคะจะทำตัวเองให้ alert แล้วก็ตื่นตัวมากกว่านี้นะคะจะได้แบ่งเวลาได้เนาะเวลานอนเวลาเรียนนะคะเชื่อว่าครั้งหน้าทุกคนก็คงจะดียิ่งขึ้นเนาะแต่ก็ชื่นชมทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามแล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียนในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะที่ดูแลนักเรียนจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ the time is over เนาะเวลาหมดแล้วนะคะ I have to say goodbye have a good day นะคะต้องไปก่อนแล้วขอให้มีเจอแต่สิ่งดีๆในวันนี้นะคะ See you again next week นะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้ลืมถามว่ามีคำถามไหม มีคำถามไหมถ้าไม่มีก็จะได้ไปนะคะแสดงว่าไม่มีก็จะไปนะคะสวัสดีค่ะ